สามโค้กเรดิโอสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่เข็นไม่หาวครับผมเพราะเราไม่ได้ใช้ซูมกำลังประทับใจอยู่กับแบบอะไรนะอะไรนะ we are recording in high quality โหครับแต่เราไม่ได้ high quality output นะฮะเพราะไม่ได้เสียงเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้คือใช้อะไรอัดอ่ะก็คือสมัยก่อนโน้นนะครับจริงๆ TikTok เราจะใช้tools ตัวหนึ่งชื่อ Zencaster นะก็น่าจะเป็นอันที่เนี่ยค่อนข้างเพราะมันจับพาสเวิร์ดแยกของแต่ละคนหมายความว่าต่างคนก็ต่างมีเบราว์เซอร์ไว้เก็บแคสเสียงของตัวเองใช่แล้วมันในขณะที่อัดจบที่จริงมันก็แอบอัดแอบอัพขึ้นไปเรื่อยๆด้วยแหละใช่แล้วสุดท้ายก็เอาเสียงไปประกอบร่างกันอาจจะแยกมาเป็นแท็กให้ใช่ครับก็มันจะแต่งอะไรได้พอสมควรแล้วมันก็ฟรีแล้วมันก็มีวิดีโอให้ดูก็คือเหมือน requirement อย่างหนึ่งของพวกเราอ่ะคือเราอยากเห็นหน้ากันนะไม่ใช่แบบรายการอะไรก็ดูที่ใช้แบบบอทเนี่ยไม่รู้อัดไม่เห็นหน้ามันมีรายการนึงครับไกำลังรอดูว่าแรมมันแบกไหวเพราะว่ากำลังคิดว่าข้อเสียตอนนั้นที่เราเลิกใช้ Zencaster เพราะว่าเครื่องคอมที่มันห่วยมันก็จะรับไม่ได้ใช่ครับมันจะมีคอมคนหนึ่งที่มันรับไม่ได้ปล่อยมันตายเหอะคอมแม่งกี่ปีแล้วตอนนั้นตอนนี้เราซื้อ Mac Mini แล้วนะฮะแสดงว่ากลับไปใช้ Zencaster ได้ใช่ไหมก็ได้นะเดี๋ยวลองดูก็ได้ไม่รู้ว่าจะนี่แต่วันนี้คือเราลองทูอีกตัวนึงซึ่งมีวิดีโอฟรีเหมือนกันคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันมีแอปด้วยอะไรนะมีแอปด้วยนี่เราใช้ใน iPad อันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่อีกอันหนึ่งที่ Zencaster เราแนะนำคนอื่นใช้ไม่ได้ซึ่งเราว่ามันดีแต่เราแนะนำคนอื่นใช้ไม่ได้เพราะว่าหมายถึงว่าในอย่างในสามโค้กมันจะมีคน disable อยู่หมายถึงยังไงโอ้ทางด้านเทคโนโลยีคือยังไงวะกดลิงก์ไปแล้วก็ทำตามสิ่งที่มันปรากฏบนจอเขาไม่ได้หรอคือมันต้องใช้คอมไงบางคนมันแบบต้องใช้เขาไม่ใช้คอมหรือว่าแบบใช้คอมแล้วมันแบบก็มีปัญหากับชีวิตอ่ะอะไรแบบนั้นมันก็เลยเหมือนแบบใช้ Zencaster ก็จะแบบลำบากแล้วก็ต้องตั้ง output เปิดแท็บค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงใช่ใช่แล้วก็แบบแล้วก็เราไม่รู้ว่าคือจากคนในทีม TechJog อ่ะมันที่มันมีคนหนึ่งที่มันใช้คอมที่มันห่วยเราก็เลยคิดว่าถ้าคนคนนั้นอ่ะไม่ใช้คอมแบบเนี้ยแล้วแบบมันยังมีปัญหาถ้าคนอื่นใช้มันก็คงอาจจะอันนี้คือเพดานต่ำสุดแล้วมึงออกชื่อกูเลยมั้ยไม่คือมันอย่างนี้คือตอนที่เลือกซื้อ Mac Mini เหมือนกันก็ว่าจะเอาสเปคไหนดีอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเซิร์ชว่าถ้าทำพอดแคสต์อ่ะคนสเปคประมาณคือเราไปดูรีวิวใช่มั้ยมันก็จะบอกว่า Mac Mini M2 ตัวเริ่มต้นน่ะแม่งเป็นคอมที่คุ้มโคตรคุ้มที่สุดเพราะมันแค่แบบเท่าไหร่ 20,000 ซึ่งมันไว้สเปคเต็มที่มากแต่มันจะขาดเรื่อง storage กับ RAM ใช่ป่ะซึ่งถ้ามึงเพิ่ม RAM มี 8GB คือเพิ่ม 7,000 เราก็เลยแบบไปนั่งหาข้อมูลว่างั้นถ้ารู้เริ่มต้นอ่ะอัดพอดแคสต์ใหม่มั้ยเว้ยทุกเว็บที่เป็นแบบบล็อกพวกพอดแคสต์อ่ะแม่งบอกเหมือนกันเลยว่าแรม 8GB ไม่พอเพราะว่าการอัดพอดแคสต์โดยการใช้พอดแคสต์ทูอย่างเงี้ยแม่งแดกแรมโคตรเข้าใจว่ามันคงแบบไรทุกอย่างลงไปในแรมแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บปิดแล้วมันค่อยโยกไปสตอเรจมันไม่ได้สตอเรจอะไรมันก็เลยแบบกินแรมมากอย่างน้อยต้องสเปรย์เลยเหมือนทุกวงการเลยนะกราฟิกด้วยพวกซาวพวกเสียงอะไรทุกอย่างวิดีโอด้วยใช่คือถ้าแบบตัวเริ่มต้นใช้อยู่แค่ educational purpose เนาะแบบเซิร์ชหาข้อมูลทำงานเอกสารอะไรเงี้ยพอแต่ถ้าคุณเริ่มมาเป็นงานโปรดักชันแม้กระทั่งแบบโปรดักชันงู้ๆเลยอัดยูทงยูทูบแบบแรมแบตกิ้งไม่พอเลยเขาบอกแบบไม่พอเลยเขาก็ทำวิดีโอกันแล้วป่ะไม่มีใครมาใช้ PowerPoint อะไรอย่างด้วยแหละเหมือนกันเออนั่นแหละคือเหมือนเวลาที่เราเหมือนใช้เพื่อก่อนจะ pre-process อะถ้ามันเยอะยิ่งใหญ่เท่าไหร่มันก็จะต้องการแรมแต่ว่าหมายถึงว่าแบบไอตอนคือ process เสร็จแล้วมันไม่ได้อยู่ในแรม อยู่ในขึ้นอะไรอย่างคือถ้าใครฟังตอนเก่าๆแล้วแบบอยู่เคนมันหายไปอะตัวไม่อีกนอนดีกว่าชอบอยู่เคนมันหายไปอะก็คือคอมมันรีตัวเองอยู่แต่ถ้าตัวหายไปคือเน็ตค้างใช้เน็ต50เมกคือตอนอัดด้วยZencastอ่ะก็คือแบบพูดอยู่ก็คือแบบคอมแม่งก็แบบบึ้มแล้วก็แบบรีสตาร์ตตัวเองไปเลยเว้ยแบบน้องฆ่าตัวตายก็คือมีอยู่2คนที่เป็นจำเลยก็คือ Windows กับ Chrome จริงไม่แต่คอมนั้นแม่งไม่ไหวจริง Windows เก่าด้วยแล้วก็แบบประกอบคอมเล่นเกมสมัยการ์ดจอแบบ CD 9อ่ะนับจอ CD 14แล้วก็ที่แบบตอนที่แล้วที่แบบเหี้ยก็คือเป็นที่เน็ตนี่เพิ่งไปถอยเราเตอร์ใหม่กูดีว่าจะจบมั้ยถ้าชีวิตนี้กูไม่จบกูขายคอนโดทิ้งแล้วไอ้เหี้ย Ha ha ha.
กลับมาแนะนำตัวปัจจุบันหน่อยแล้วก็ทีนี้วันนี้เราอันที่เราลองนะฮะก็คือ riverside.fm วันนั้นเป็น .fm ก็วงการพอดแคสต์อ่ะเขาชอบเริ่มจาก FM radio นี่ใช่ไหมfm กันหลายๆ tool หลายๆตัวหรืออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพอดแคสต์อ่ะก็จะชอบใช้ .fm กันซึ่ง .fm ไม่ได้หมายถึงวิทยุนะฮะเอาหรอคืออะไรมันประเทศอะไรปะเออเป็นประเทศมันเป็นท็อปเลเวลโดเมนของประเทศเหมือนดอททีวีอ่ะตัวรูอ่ะเอออันนี้รู้สึกจะเป็นแบบไมโครนีเซียหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วประเด็นคือ EFFA Web Anchor ที่เราใช้ฝากไฟล์พอดแคสต์ใช่ป่ะอยู่ๆมันก็เลิกเขาโดนซื้อตั้งนานแล้วเขาเพิ่งเอามารวมกันซึ่งไม่ได้รวมจริงด้วยแบบตอนแรกทำเหมือนรีเดเล็กไปเฉยป่ะใช่คือเหมือนแบบให้ล็อกอินด้วยหน้าเดียวกันพอหน้าเดียวกันปุ๊บให้เลือกว่าเธอจะใช้แพลตฟอร์มไหนจ๊ะหมายถึงว่าแบบคือเจ้าของเขาเนี่ย Spotify เขาซื้อทั้ง Anchor.fm ใช่ไหมครับซื้อ Megaphone ใช่ป่ะใช่ Megaphone ป่ะฮะที่มันเป็น tool สำหรับ host podcast ที่ podcast เจ้าใหญ่หลายเจ้าในเมืองไทยใช้กัน Megaphone แล้วก็อีกอันนึงคือหน้าอะไรวะหน้า podcaster เดิมของ Spotify มั้งเลยประมาณจำไม่ได้ anyway ก็ทุกอันมันรวมกันว่าหน้าล็อกอินมึงไม่มีแล้วนะจ๊ะให้ล็อกอินผ่านหน้านี้เสร็จแล้วมึงก็กดแยกไปปุ๊บก็คือเหมือนเดิมอีสัตว์หน้าตาเหมือนเดิมย้ายไปบ้านใหม่อันนี้เรารู้สึกว่ามันอัปโหลดขึ้นไปโปรเซสเร็วขึ้นนิดนึงไม่รู้คิดไปเองป่ะเดี๋ยวลองทำดูหลายๆทีก่อนแต่คือเหมือนเซิร์ฟเวอร์มันใหญ่ขึ้นนี่ไปอยู่ Spotify แล้วอ่ะไม่แต่คือเหมือนมันอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีปัญหากับ Safari มานานแล้วอ๋อไม่รู้ไม่ได้ใช้คือเมื่อก่อนอ่ะไม่มีปัญหาใช้ได้ปกติแต่ว่าตอนหลังๆอ่ะคือถ้าอัปโหลดด้วย Safari มันจะแบบช้ามากก็เลยใช้ Edge Up ตลอดเออแต่ Safari เป็นเบราว์เซอร์ที่จังหวะเฮี้ยนมันก็เฮี้ยนสัตว์เลยนะคือห่วยก็ห่วยแบบป่วยเป็ดเลยเนี่ยคือบางคนบอกว่ามันกลายเป็นแบบ Internet Explorer ของยุคนี้แต่เรามันไม่ใช่เว้ย Chrome อ่ะคือ Internet Explorer เว้ยใช่ใช่เพราะเบสมันเป็นแบบคิดใช่ไหมแล้วพอมันเป็น Chromium Base อ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเว็บแม่งเขียนหลังๆ Chromium มากขึ้นใช่ซึ่ง Chromium มันก็บวมออกมาจากเว็บคิดอีกทีนึงไอ้สัตว์เออจริงๆต้องบอก Safari เป็นต้นกำเนิดในกลุ่มนี้ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้มันแยกไงมันแยกไงหมายถึงว่าเส้นที่ไปเว็บคิดคือไปทางนึงแล้วก็พัฒนา Chromium ไปทางอย่าง Riverside เนี่ยก็คือเป็น Chromium Base ก็เลยต้องใช้บน Edge หรือว่า Chrome เท่านั้นใช้บน Safari ไม่ได้ครับก็จริงๆ Zencaster ก็เหมือนกัน Zencaster ใช้บน Safari ไม่ได้แต่ว่าสมัยก่อนที่เราใช้ก็คือเราใช้บน Edge ก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรไม่เคยล้มใช้บน Chrome จ้าไม่แน่ใจว่าไปเพราะ Chrome หรือ Windows เราก็ใช้ Chrome จะปกติดีอ๋อเขาเป็น Windows ทั้งนั้นครับไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวที่ Windows หรอกเกี่ยวที่คอมกูนี่แหละแม่งกากนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เลยมีเบนช์มาร์กว่าถ้าเคนใช้ไม่ได้คนอื่นก็พยายามลองให้คนอื่นใช้ประมาณรอบ2รอบก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าเคนใช้ไม่ได้คนอื่นก็ใช้ไม่ได้แหละรู้สึกดีก็กลายเป็นว่าเขาเรียกอะไรนะแรงต่ำสุดในรายการนี้ยังถือว่าเป็นเม็ดมิดเทียร์ในรายการอื่นยังไม่เป็นนอร์มี่ยังไม่เป็นนอร์มี่คนอื่นได้ยังไงวะมึงดูคนอื่นอย่าว่าเขารายการนั้น achievement ต่อไมค์เป็นหลังจากจัดมาเท่าไหร่4 ปีก็โอเคแล้วนะ6 ปีแล้วมาครับแนะนำตัวกันครับทีเจตัวครับทีเจเคนครับทีเจแอนครับวันนี้เคนไม่หาวนะมาใช่เขาไม่มีเพิ่งซัดกาแฟวันนี้ไม่ได้ซัดเลยเลยทั้งวันเลยเพิ่งมาซัดกาแฟตอนเนี้ย2 ทุ่มไม่เราเปลี่ยนแล้วเราจะมาหาเราต้องเป็นนิวการ์ดจริงๆมันมีอีกอย่างนึงก็คือว่าเราอยากรู้ว่าเราจะไม่จ่ายเงินให้ซูมเลยอ๋อเราออกจากระบบนิเวศหลังจากไปทะเลาะกันมาใช่มันเหี้ยวันนี้ว่าจะมาพูดคุยกันคือยังไม่ได้เตรียมข้อมูลถึงบ้านเลยแต่ว่ากูจะคุยเอามาหลายๆป่ะใช่คืองี้มันมีประเด็นช่วงนี้เรื่องการแฮกเยอะขึ้นแฮกพวกธนาคารโอนเงินดูดเงินหมดตัวอะไรให้เยอะขึ้นที่เราเคยคุยไว้ตอนไม่นานมานี้นานแล้วแหละแต่ว่าเรื่องอะไรโดนหลอกไม่เนี่ยนับจำนวนตอนอ่ะไม่เยอะแต่นานแล้วแต่ตอนนั้นน่ะเราคุยในเชิงว่าแบบพื้นฐานเนาะระวังอย่าโอนไว้นั่นอะไรเงี้ยแต่มารอบนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาชญากรรมพวกนี้มันพัฒนาเร็วมากคือหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ได้เผลอเลเวลที่แบบอะไรอ่ะคือบางทีทำปฏิบัติตัวตาม common sense ก็โดนได้เหยื่อไม่จำเป็นต้องโลภแล้วเอออาจจะไม่จำเป็นต้องโง่ด้วยอ่ะใช่ตัวอาจจะเถียงในใจแต่ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเปล่าเราไปอ่านทวิตเตอร์คนหนึ่งมาทวิตลงมาไม่เหมือนเขาพูดประมาณว่าแบบมันอยู่ในเลเวลที่แบบเขาเรียกว่าอะไรความเสียหายกับคนเหล่านี้อ่ะมันส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากได้แล้วคือหมายถึงว่าไม่ได้เป็นแบบเลเวลที่แบบจะพูดไงไม่รู้จริงๆส่วนตนคือมันไม่สามารถปล่อยให้เป็นแบบ natural selection ได้อีกต่อไปมันคือถึงเลเวลที่คนสมมติคนที่อยู่ average อ่ะก็เริ่มโดนหลอกแล้วอะไรแบบนั้นมันเริ่มอันตรายและทีเนี้ยมันจะส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากหมายถึงว่าแบบความมั่นคงมุมมองของคนวิธีการใช้ชีวิตหรือ
หรือแบบการปฏิบัติขององค์กรที่เขาจะต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือเรกูเลเตอร์หรืออะไรก็ตามถ้ายกตัวอย่างเอาง่ายๆเหมือนแบงค์ปลอมแล้วกันคือแบงค์ปลอมเจ็ดแรกก็คือแบบดูออกโคตรง่ายอะไรเงี้ยเหมือนแบงค์กาโม่นู่นนี่นั่นแต่พอมันพัฒนาไปเรื่อยจนถึงเลเวลที่ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะเริ่มแยกไม่ได้อะมันจะเริ่มทำให้ระบบมีปัญหาละซึ่งตอนนี้มันก็คือระบบธนาคารโมบายแบงกิ้งมันเริ่มมีปัญหาละเพราะมันกลายเป็นว่ามันน่ากลัวไปหมดเงี้ยแล้วอยู่ในเลเวลที่เราเคยเตือนแม่ว่าอย่าไปกดนู่นนี่นั่นมั่วซั่วสิก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ตอนนี้ความแนบเนียนความแยบยลมันพัฒนาขึ้นมาเยอะก็ต้องระวังหรือแม้แต่ตัวแพลตฟอร์มเองเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันเรื่องนี้คือตัวแพลตฟอร์มหรือตัวเว็บตัวแอปเองอ่ะมันออกแบบทำให้ผู้ใช้ปกติที่ไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรลำบากไปด้วยเพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความรัดกุมกันไอ้พวกโจรพวกเนี้ยใช่ใช่อ่ะอย่างรูปแบบล่าสุดที่เราคิดว่าโจรมันจับทางได้แล้วว่ารูปแบบนี้เล่นงานคนไทยได้ดีที่สุดก็คือปลอมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่แบบคุณโดนด้วยละจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรกรมการปกครองอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ไว้ใจตำรวจใช่เป็นไปได้คือเราไม่คิดหลอกเราเอาเงินคือเราไม่คิดว่าแบบโหตำรวจจะขยันโทรมาแบบเฮ้ยคุณมีคดีอยู่ตรงนี้นะต้องรีบไปจัดการเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เขตโทรมานู่นนี่นั่นอ่ะมันมีเขาเป็นไปได้ด้วยป่ะโดยเฉพาะคนทำธุรกิจบางทีมันจะต้องมีการตอบแล้วว่าเอกสารครบถ้วนไหมนู่นนี่นั่นแล้ววันนี้มีแบบหอการค้าประเทศหนึ่งโทรมาด้วยเหรอประเทศอะไรเดี๋ยวอันนี้ลิจิตหรือไม่ลิจิตจริง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 โอเคนึกว่ามีฉาชีพปอมไม่หอการค้าโอเคครับโอเคเนี่ยเอาสิโอเคอ่ะประมาณนี้ก็คืออย่างไม่เขาโทรมาบอกว่าแบบมีบริษัทสนใจจะติดต่อด้วยให้อนุญาตให้ติดต่อไหมคะโอ้ยดีว่ะทำตามโปรโตคอลหอการค้าประเทศเกาหลีใต้นะแต่ทีนี้กลับมาก็คืออีกอันนึงที่เราคิดว่าวิธีนี้มันได้ผลคืออะไรรู้ป่ะนี่อาจจะไม่มีข้อมูลไม่มีแต่คนไทยอ่ะเราว่าทำธุรกิจอะไรที่มีชนักติดหลังเยอะพอเป็นเจ้าหน้าที่สรรพกรหรือเจ้าหน้าที่แวดล้อมนึกออกป่ะที่เกี่ยวข้องที่จะเล่นงานมึงได้อ่ะคนเรามันจะรีบมันจะกลัวอย่างทันบางคนอ่ะไม่ได้ทำธุรกิจเป็นแบบจริงนะคือแบบมนุษย์เงินเดือนอ่ะคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันถูกยื่นโดยอัตโนมัติใช่ไหมเข้าสู่ระบบภาษีโดยอัตโนมัติใช่ไหมแล้วก็แบบไม่คืออันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าแบบเข้าใจแหละการศึกษามาเนี่ยอินเวก็คือมีคนน้อยมากที่เข้าใจภาษีเรื่องภาษีระบบภาษีอะไรใดๆก็ตามนะอีเวนคนที่แบบคนที่จบแบบคณะแบบคนจบบัญชีมันยังไม่เป็นเลยมึงมันเป็นอะไรคนจบบัญชีมึงต้องสอบมามึงยังคำนวณไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ภาษีเลยนั่นแหละอ่ะประมาณนั้นแต่ก็คือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างเซฟจากอะไรพวกนี้พอสมควรจากที่ไม่แต่ว่าเหมือนมันถูก culture เลยสักอย่างให้รู้สึกว่ากลัวใช่คือพอกลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้านสรรพากรด้านขอใบอนุญาตปุ๊บคนที่ทำธุรกิจซึ่งคนไทยส่วนใหญ่แล้วว่าทำธุรกิจด้วยไม่ใช่เป็นแบบว่ามันก็จะเป็นแบบ3เลเวลเลยแรงงานมนุษย์เงินเดือนแล้วก็แบบทำค้าขายทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งค้าขายทั่วไปเนี่ยถ้าใครทำธุรกิจอะไรก็จะพบว่าชีวิตมึงอยู่ๆมันจะมีเรื่องผิดจากเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆอ่ะอยู่เกือบตลอดเวลาไม่เคยเจอจ้ะเพราะคนเก่งแต่คือบางทีก็แบบอ้าวไม่เคยเจอจริงๆไม่ก็รู้มันจะมีเคสแบบอ้าวกูต้องเสียภาษีป้ายด้วยเหรอติดป้ายหน้าร้านอย่างนี้เนี่ยนะเอออ้าวกูต้องเสียภาษีอะไรนะเสียค่าเก็บขยะและความสะอาดเพิ่มเติมเพราะเป็นกิจการเหรออะไรเงี้ยอันนี้นิดนึงเรารู้สึกว่าสรรพากรอ่ะจริงๆอ่ะเป็นที่ที่คุยง่ายแล้วก็ค่อนข้างสะอาดสะอ้านประมาณหนึ่งอยู่แล้วอีที่คุยยากท้องถิ่นทั้งหลายใช่คือสรรพากรอ่ะถ้าเราเป๊ะเขาจะเล่นงานเราไม่ได้แต่ปัญหาคือกว่าคุณจะเป๊ะเนี่ยถ้าคุณไม่มีพื้นของการทำบัญชีอ่ะคุณไม่มีทางเป๊ะโดนมาแล้ว ไปโดนครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนในวงการก็จะเอ้ยกลัวเพราะว่าหน่วยงานพวกเนี้ยเขามีอำนาจในการ reach out มาเลยนึกออกปะอยู่ๆวันนึงถ้าคุณทำธุรกิจอยู่เขาจะเดินมาตรวจเลยหรือโทรมาเลยว่าแบบเอ๊ะแต่สรรพากรอ่ะหมายถึงว่าที่เราบอกว่าด้วยความอะไรเงี้ยยอดมันเยอะท้องถิ่นอ่ะยอดอาจจะน้อยใช่แต่ว่าแบบคือถ้าคุณเป๊ะจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าสรรพากรเป็นอะไรที่คุยด้วยง่ายจริงๆคุยด้วยง่ายสุดแล้วสำหรับเรานะจนกระทั่งคุณพบว่าอ้าวกูบันทึกบัญชีผิดหรอวะนั่นแหละความชิบหายบังเกิดอะไรอย่างงี้แต่ว่าประเด็นก็คือคนไทยอ่ะรู้ว่าตำรวจไม่มีทางโทรมาหาคนอยู่แล้วเนาะขนาดจะไปหาที่สน.ก็ยังจะแบบไม่ค่อยอยากเจอแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะมีความอยากเจอคุณอ่ะทีนี้กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มเนี้ยก็จะปลอมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเยอะแล้วด้วยความที่ข้อมูลมันหลุดลวนปะเข้าใจว่าพวกเนี้ยมันมีดาต้าเบสหน่วยงานรัฐหรืออะไรที่ใกล้เคียงอย่างโรงพยาบาลที่แฮกออกไปมันเลยมีชื่อสถานที่อยู่ประวัติ
อะไรนู่นนั่นพอสมควรที่จะ identify ว่าจริงๆเป็นตัวจริงแค่แบบชื่อกับเลขแบบประชาชนก็ฟังดูน่ากลัวแหละแล้วหลังๆคือมีที่อยู่นะมีที่อยู่หมดเลยคือพูดมาถูกเป๊ะก็แบบจะมาประโยคประมาณเอ๊ะพอดีเอกสารไม่ครบอะไรอย่างนี้เอกสารไม่ครบนะจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขอลองตรวจสอบหน่อยได้ไหมนู่นนั่นก็จะพูดมาทั้งโทนนุ่มๆอย่างนี้เลยเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐโทรมาคุยกับอีกแบบนึงคือมาแรงเลยมาขู่เอกสารที่คุณส่งอ่ะไม่ได้รับการอนุมัตินะนู่นนั่นจะมาอันนี้เราโดนซึ่งแบบถ้าคนสติไม่ดีพูดผิดคนสติไม่อยู่กับตัวก็จะเฮ้ยเริ่มกลัวแล้วก็ทำตามเขาซึ่งจะบอกว่าวิธีการทำตามนี้มันลิจิตมากมันก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่ง SMS ให้เป็นลิงก์โหลดแอปสำหรับอัปโหลดเอกสารของทางราชการพอกดเข้าไปเว้ยกดเข้าไปปุ๊บมันเป็นลิงก์มาทาง SMS พอกดเข้าไปอ่ะมันเป็นหน้า App Store ฟอร์มคือก่อนหน้านี้จะมีแนะนำว่าถ้ากดเอามาแล้วให้ดาวน์โหลดติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อนะต้องโหลดผ่าน App Store เท่านั้นเราเคยพูดไปรอบที่แล้วด้วยใช่ป่ะเดี๋ยวนี้แม่งเชลเป็น App Store ฟอร์มเด้งมาในเบราว์เซอร์ Play Store หรือเปล่าก็ทั้ง Play Store ทั้ง App Store เลยแม่งดีเทคได้ด้วยเว้ย App Store มันยากนะมันต้องลงโปรไฟล์ไม่มันเป็นแค่ App Store ฟอร์มคือในอยู่ในยังเป็นลิงก์ Safari อยู่เลยแต่มันจะแต่ถ้าคนแบบถ้าจะลงเป็นแอปได้จริงอ่ะมันต้องลงโปรไฟล์ใช่พอกดปุ๊บมันจะให้ลงโปรไฟล์พอกดลงโปรไฟล์เจ้าหน้าที่ก็จะอยู่สายอะไรเงี้ยก็ให้กดตามค่ะต้องอนุญาตอันนี้เลยค่ะปุ๊บพอคุณอนุญาตปุ๊บแล้วมันก็จะโหลดแอปไซต์โหลดเข้ามาได้หลังจากนั้นชีวิตคุณชิบหายเลยตั้งแต่ตอนนั้นไม่ต้องรู้แล้วคือมันมีตั้งแต่ malware ตัวแรงๆแต่พวกนี้หาชิ้นนี้ไม่ใช้ก็คือถ้าเข้าไปถึงเครื่องแล้วอ่ะแล้วคุณเปิด accessibility ให้มันให้เต็มซึ่งบางทีมิจฉาชีพก็จะกดให้หลอกเข้าไปซึ่งแอปพวกนี้มันไม่ผ่านสตอร์มันไม่รับการตรวจไอ้หน้าต่างที่ขึ้นมาว่าแบบยืนยันบุคคลว่าคนนี้ยืนยันด้วยนั่นคนนี้เลยบางทีมันเป็นการขอ request ว่ะแล้วเราก็กดไปให้พอถึงจุดนั้นปุ๊บชีวิตคุณจบเลยมันจะมีทริคอย่างนึงนะสำหรับคนที่ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่กรุงเทพหน่วยงานหลายๆอย่างที่ติดต่อคุณเช่นสรรพากรหรืออื่นๆจะเป็นหน่วยงานในท้องที่ที่มีคุณที่คุณมีทะเบียนบ้านอยู่ทีนี้ถ้าคุณไม่ได้ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพบางทีเขาจะไม่พูดภาษากลางเขาจะคิดว่าเป็นแบบได้โปรไฟล์คือถ้าเป็นของจริงอ่ะอย่างเราอ่ะเวลาเราคุยกับสรรพากรอ่ะคือชื่อทะเบียนบ้านเรายังอยู่ต่างใช่ไหมเขาจะพูดภาษาท้องถิ่นกับเราเพราะคิดว่าเป็นติดต่อคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือว่าวอลิฟายได้อย่างนึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนั้นจริงคือไล่ลิสต์ตามทะเบียนบ้านใช่คืออย่างสรรพากรคือเนื่องจากว่าเราคือเราทำงานอยู่กรุงเทพมาตลอดแต่เราไม่เคยย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่กรุงเทพเลยฉะนั้นภาษีชื่อเราอ่ะส่งไปที่จังหวัดบ้านเราจังหวัดนั้นเลยเจริญครับรายได้ต่ำที่สุดในประเทศไทย อันดับ2 ก็ไม่แต่ว่าคือนั่นแหละเจ้าหน้าที่ที่เราคุยด้วยสรรพากรเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ท้องที่นั้นคือถ้ามึงพูดภาษากลางอ่ะไม่ได้มาจากที่นั่นแน่นอนหรือถ้ามึงพูดกลางก็สับเลยแน่นอนเราพูดภาษากลางนะอยู่ปทุมด้วยก็นี่ไงมันเช็คไม่ได้ของพี่อ่ะพูดภาษาปทุมเออไม่แต่ว่าคือของเราก็คือถ้าเขาพูดกลางสับเมืองแน่นอนกูรู้เลยนี่เราคุยกันเรื่องอะไรอยู่นะเจ้าหน้าที่รัฐเราต้องมานั่งตรวจสอบนะเจ้าหน้าที่รัฐดิจิตไหมวิธีเช็คให้มันเช็คไม่โอเคจะบอกว่าไอ้ที่ตามที่เราบอกว่าพอคุณลงตรงนั้นน่ะชีวิตคุณจบแล้วมันอาจจะไม่ได้จบตอนเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพอ่ะไม่ดูดเงินคุณไม่ดูดเงินคุณดูดคุณกูจะผวนทำไมวะไม่ดูดเงินคุณตอนนั้นจะไปยังไม่เวิร์คเดี๋ยวจะช่วยด้วยมันไม่ดูดเงินคุณตอนนั้นมันก็เจ้าหน้าที่รัฐจะทำค่อยๆดูดก็คือไอ้มิจฉาชีพก็จะพูดว่าขอบคุณให้ความร่วมมือนู่นนี่นั่นแล้วได้รับการติดต่อไปยังไงเดี๋ยวเราจะรีบโทรแจ้งแล้วทุกอย่างเหมือนจบเว้ยแล้วเราก็ใช้ชีวิตเงินก็ยังอยู่เอ้ยสรุปแม่งเป็นเจ้าหนี้รัฐจริงวะไม่มีการโกงอยู่ๆเว้ยพอไปสักแป๊บนึงเงินแป๊บนึงคือสักประมาณไหนรู้ไหมบางทีสองสามวันสักจะดูจังหวะหนึ่งปุ๊บเงินพรุบหมดเลยหมดบัญชีไปในตอนช่วงเรานอนแล้วก็เอาเงี้ยดูตอนเรานอนด้วยนี่มันการทำเราเฮ้ยตอนนี้มันโซนโชนจริงจังไม่ใช่เหรอวะให้ท่านผู้ฟังรู้จักระวังไฟรอบตัวอันนี้คือโดนดูตอนกลางคืนเลยครับดูแบบไม่คอนเซนต์ด้วยไม่ดีนะครับเมื่อไหร่อ่ะกูลืมประเด็นเลยเดี๋ยวอ๋อกำลังจะบอกว่าพอตื่นมาก็รู้ตัวแล้วมันเลยนี่ทำให้เป็นผลว่าที่บางคนพูดว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนึกไม่ออกเลยว่าทำอะไรไปแล้วทำไมถึงโดนแฮกได้คือมันมีไอ้เคสใน Twitter วัน2วันก่อนนะวันที่เราอัดเนี่ยนะครับซึ่งคือเหมือนเขาเล่าเหตุการณ์เนาะว่าเขาเงินหายออกไปจากบัญชีอ่ะเขาบอกใบชื่อธนาคารมาด้วยนะซึ่งในขณะที่เขาเล่าอ่ะก็จริงๆนะเราก็รู้สึกว่าเขาก็
ขาเรียกว่าอะไรคือเขาเล่าได้เป็นฉากๆนะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อะไรได้เงี้ยเล่าได้เป็นฉากๆแล้วก็เหมือนพอจะระลึกได้ว่าโอเคมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เขายังไม่เห็นความผิดไม่ใช่ความผิดเขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นว่าสิ่งผิดปกติในสิ่งที่เขาทำไปทั้งหมดอะว่ามันมาจากขั้นตอนไหนที่ทำให้เขาสูญเสียเงินไปคือเล่าได้มาแล้วแบบไม่ได้ทำอะไรผิดปกติเลยนะแล้วก็เล่าแล้วคนก็แบบไอ้นี่แหละผิดนี่ไงสายคือพอมันเหมือนทวีตมันแมสขึ้นมาหมายถึงว่ามีคนรีทวีตโค้ดอะไรไปเยอะอ่ะมันน่าจะมีคนเหมือนโค้ดหรือที่มันเป็นเชิงแบบให้ฉุกคิดแล้วเขาตอบอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะเขาก็ตอบใสๆมาเลยนะใช่ว่าทำสิ่งนี้กดโหลดกดมันมีแอปอะไรไม่รู้ขึ้นมาก็กดดาวน์โหลดหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะเป็นแอป GPS อะไรสักอย่างเออใช่เขาบอกเป็นแอป GPS กันเลยซึ่งถ้าเป็นเคสอื่นเราแทนค่าคำว่าแอป GPS เป็นแอปอะไรก็ได้ในโลกเลยใช่อะไรก็ตามที่เจ้าหน้าที่หรือปลายสายบอกให้อ่ะเดี๋ยวโหลดอันนี้นะไว้เพื่ออัปเดตสถานะล่าสุดของคุณอะไรเงี้ยใช่ที่มันเนียนกว่าแอป GPS ใช่มันเป็นแอปปลอมไม่เนียนเลยมันเป็นแอปปลอมทั้งหมดเลยเราคิดว่าแอปนะอาจจะไม่ใช่แอป GPS ด้วยแต่ว่ามันอาจจะเด้งขึ้นมาว่าขออนุญาตนั่นแหละเออมันอาจจะเป็นรูปแบบหน้าต่างสกิลมอร์ฟิก iPhone เมื่อแบบ iOS 6แต่ก็กดตกลงซึ่งที่เราบอกว่ามันไม่โดนทันทีตอนนี้เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นมัลแวร์หรือเป็นโปรแกรมอ่านจอหรืออ่านเครื่องฝังไว้ในเครื่องคุณแล้วภายใน1สัปดาห์ส่วนใหญ่เราก็ต้องเข้าแอปธนาคารแต่คนนี้เขาโดนเลยนะมันแล้วแต่เคสอะว่าแบบว่าเขาล่อหลอกให้คุณทำได้ถึงขนาดถ้าเขาไปเวพื้นฐานว่าแบบให้คุณโอนเงินนู่นนี่นั่นมาเลยเข้าอะไรอย่างนี้เลยปุ๊บอันนั้นก็ไปเลยแบบไม่ต้องรอหมูมาเองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนิดนึงถ้ามันเห็นหน้าจอแต่เราใช้พวกแบบไบโอเมตริกส์อะมันก็จะไม่เห็นที่เรากดถูกต้องคือตอนนี้อันนี้เราไปพูดถึงตอนท้ายๆว่าตอนนี้ธนาคารเริ่มจะเปลี่ยนมาใช้มาตรการทีนี้ก็อันนั้นอย่างเคสที่เร็วๆเลยก็คือแบบพอหลอกให้โอนเงินได้ปุ๊บเขาจะเห็นรหัสปลดล็อกจอแล้วเพราะว่าพอเราลงพวกนี้เสร็จอ่ะเขาจะเหมือนรีโมทเข้ามาดูจอเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรากดรหัสเรากดบัญชีเรากดส้นตีนอะไรก็ตามเขารู้หมดเขาก็พร้อมจะดึงไปคืออันนั้นเป็นวิธีนึงแต่อันนึงที่บอกว่าบางคนอ่ะตอนนั้นไม่ได้ให้โอนเงินไม่ได้เลยแต่ว่าไปวันหลังเราเริ่มใช้ชีวิตประจำวันเริ่มโอนเงินเริ่มมันจะดีเทคยากขึ้นถูกแล้วอยู่ๆก็แบบพอจังหวะมันดึงหรือบางทีมันดึงทีละน้อยบางทีเดี๋ยวช่องทางดึงเดี๋ยวเราพูดมันมีเยอะที่จะทำให้เราไม่รู้ตัวเลยบอกเอ้ยฉันตั้ง SMS ไว้เงินออกตั้งไลน์แล้วทำไมไม่บอกโคตรจะวิธีที่จะเล่นงานเลยนี่ไงเติมไอ้พวกที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ Direct Debit Direct Debit ของพวกแบบบัตรเติมเงินทั้งหลายแหละเป็นวิธีมิจฉาชีพนิยมใช้มันง่ายสุดไปเยอะไปง่ายไปเยอะไปง่ายไปเร็วมันเป็นป้องเหล่ามาอันนี้ก็เป็นเบสิกที่เล่นงานกันเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ล่าสุดขอเล่าอีกนิดนึงมันเริ่มมีมุกแบบสมัย20ปีแล้วล่ะโทรมาเป็นแบบเราเองอ่ะลูกเองเพื่อนเองแกจำเราได้ไหมใช่เริ่มกลับมาระบาดแล้วก็เริ่มได้ผลด้วยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรมีเค้นใช่ไหมใช่คิดว่าได้ผลเพราะว่าปลายทางรู้ว่าเราเป็นคือมิจฉาชีพพวกนี้พอได้ข้อมูลหลุดที่ซื้อไปอ่ะได้ชื่อได้เลขบัตรประชาชนได้ข้อมูลได้บางคนเขาไปส่องเฟซเลยพอส่องเฟซปุ๊บแล้วบางคนไม่ได้ล็อกอะไรไว้ส่องไอจีส่องเฟซได้สืบได้ปุ๊บก็จะเริ่มเล่าเรื่องเลยว่าเฮ้ยแบบสมัยเรียนมึงจำไม่นู่นนี่ได้ป่ะมันเล่าเป็นฉากป่ะแล้วก็ที่เป็นข้อมูลความจริงด้วยใช่แต่เผอิญว่าเราเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลนั้นไว้เองกับโลกสาธารณะนี่นั่นเราเป็นแต่รูปหมูกรอบซึ่งบางทีพวกนี้ก็โทรมาตรงๆเลยขอยืมเงินนึกออกป่ะดื้อๆเลยก็ได้ไป 30,000 40,000 นี่ก็เรียบร้อยก็ไปเล่นกันเออต้องขายประกันกลับไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภัยที่เริ่มมาแบบสมัยโทรศัพท์บ้านอ่ะอย่างเงี้ยที่เริ่มแบบหลอกขายนู่นหลอกขอข้อมูลมันก็เริ่มกลับมาระบาดในยุคนี้ด้วยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วเราไม่รู้ไหนช่วงนี้แกไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมลองทำประกันรักษารายได้กันแล้วไหมนั่นจะว่าเลยจริงก็จะโทรทางนู้นก็จะขอขายประกันด้วยเลยมาทีนี้คือคนละกรมธรรม์ทีนี้เราพูดถึงคือวิธีการละแทนถามว่าเครื่องมือที่พวกนี้ใช้อะไรอย่างแรกก็คือตัวโปรไฟล์แอปปลอมที่ไซต์โหลดเข้ามาพวกนี้ส่วนใหญ่จะฝังในการที่มอนิเตอร์ข้อมูลการใช้งานอย่างที่สอง direct debit คือพูดง่ายๆเหมือนเราเอาบัญชีไปผูกกับ True Money Wallet Dolphin Wallet Lazada Wallet Shopee Wallet ทั้งหลายแหละหรือปกแพลตฟอร์มอื่นๆที่ตัดโดยตรงได้จากค่านงค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยไอพวกกระเป๋าตังทั้งหมดอะครับมันจะใช้ direct debit หมดก็พวกที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆก็จะ direct debit ทั้งหมดซึ่งพอพวกนี้มันผูกเสร็จแต่จริงๆถามว่าเอ้ยมันผูกทันทีได้เลยเหรอจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เพราะมันจะส่งมายืนยันที่ SMS ก่อนหนึ่งรอบจริงๆมันกดหลายปุ่มเหมือนกันกว่ามันจะสำเร็จเรียบร้อยนะแต่ว่าวันที่มันเสร็จแล้วอะไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ซึ่งมันมีวิธีหลอก2แบบก็คือหลอกให้เราเป็นคนทำ direct debit เองโดยที่เราไม่เข้าใจ process มันเนี้ยคือจนจับมือให้เรากด
เช่นโจรมาบอกเจ้าโจรที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐตะกี้บอกว่าแบบเดี๋ยวคุณต้องจ่ายภาษีผ่านช่องทางนี้นะเหมือนเป็นที่คารุเซนโกะอ่ะแล้วก็แบบอันนี้แบบเป็นช่องทางนี้นะถูกกับวอลเล็ตเจ้านี้นะสมัครกรอกตรงนี้นะยืนยันเดี๋ยวเราจะตัดเงินผ่านทางนี้เลยเมื่อตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยหรือไม่ก็ทางกับการใช้ความโลภล่อเราก็คือเฮ้ยมีเงินภาษีที่ต้องคืนสมมติเราบอกเรายื่นภาษีต้องมีเดี๋ยวจะทำคืนให้ผูกทางนี้เลยเดี๋ยวเงินจะเข้าทางวอลเล็ตนี้ด้วยความโลภที่เฮ้ยกูที่เงินภาษีขึ้นเนี่ยหรอไหมมันมีทั้งสองขาขู่ด้วยความกลัวกับความโลภมานำวิชาชีพพวกนี้จะโปรจะเล่นอ่ะอันนี้คือมันจับมือเราทำอีกอันนึงพอมันให้เราลงโปรไฟล์หรือลงอะไรเรียบร้อยอ่ะมันแอบทำในเครื่องเราและมันสปูฟ SMS ดึงมาจากเครื่องเราได้เพราะฉะนั้น OTP ทั้งหมดที่เข้าเครื่องไม่ปลอดภัยต่อไป OTP ทั้งหมดเปิดบริการนู่นนั่นทุกอย่างแล้วมันจะชอบแอบทำตอนดึกๆนึกออกปะมีคนพูดอย่างนี้ว่าเหมือนคือจริงๆอ่ะตอนนี้บ้านเรามันเขาเรียกว่าอะไรด้วยไอ้เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยก็ตื่นตัวกันมากขึ้นเนาะทีนี้แต่ว่าวิธียอดนิยมในการส่ง OTP ของบ้านเรามากที่สุดอ่ะคือ SMS แม้แต่บางบริการบางอย่างที่เมื่อก่อนอาจจะมีโอกาสที่เขาจะให้เครื่องเจนเลขอ่ะโทเค็นมาก็อาจจะออโต้เป็น SMS ก่อนอาจจะต้องไปร้องขอเนาะว่าไอ้ร้องขอไอ้ตัวโทเค็นเจเนเรเตอร์น่ะนะหรือต้องเป็นบัญชีที่พิเศษบัญชีเวลบัญชีธุรกิจบางอย่างถึงจะขอได้นี่แล้วแต่ธนาคารตัวโทเค็นมันคืออะไรโทเค็นมันจะมีหลายแบบบางอันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเครื่องคิดเลขจิ๋วเหมือนดิจิมอนโทเค็นเนี้ยไม่ได้ต่อเน็ตไม่ได้อะไรแต่จะมีนาฬิกาเป็นชิปกับนาฬิกาข้างในที่จะรันไปตามช่วงเวลาเรื่อยๆแล้วมันจะเจนโค้ดวิ่งไปเรื่อยๆตามอัลกอริทึมมีนาฬิกามีชุดรหัสแล้วก็มีอัลกอริทึมซึ่งมันจะลิงก์กับแพลตฟอร์มที่จะขอรหัสอันนี้จากเราคือเหมือนเพราะฉะนั้นไอ้3ข้อเนี้ยนาฬิการหัสอัลกอริทึมเนี่ยตรงกัน2ฝั่งก็จะเข้าได้แล้วมันเหมือนจะพอรหัสคือมันจะเปลี่ยนรหัสไปเรื่อยๆเนาะซึ่งโดยปกติแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันสร้างรหัสจากอะไรด้วยข้อมูล3ชุดนี้มันเป็นสูตรลับเฉพาะแต่ว่าทีเนี้ยธนาคารกับไอ้ตัวเนี้ยมันรู้พอเราเอารหัสใส่เข้าไปแมทช์กันปุ๊บมันก็จะให้วิ่งผ่านแต่พอเวลาผ่านไปไอ้ตัวนี้ก็จะหมดอายุแล้วมันก็จะเจนเลขใหม่ขึ้นมาถูกต้องนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีแบบที่ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์โทเค็นเนาะก็คือเป็นแบบเป็นเครื่องเจนด้วยซอฟต์แวร์อยู่ในมือถือเราก็ได้แต่ว่าแอปบางตัวนะฮะก็อย่างเช่นMicrosoft Authenticator Google มันชื่ออะไรวะชื่อเดียวกัน Authenticator หรือว่าจะเป็นแบบหรือใครใช้iCloud Keychain ก็ได้เหมือนกันหรือว่า Adobe ก็มีหลายเจ้าแต่หลักการเดียวกันก็คือของพวกนี้ไม่ได้เชื่อมเน็ตไม่ได้ลิงก์จากระบบแต่ลิงก์ด้วยชุดคำสั่งที่จะรันตัวเลขไปเรื่อยๆซึ่งไอ้ SMS OTP อ่ะมันก็คืออย่างนี้แหละเหมือนกันแค่มันส่งมาให้มึงแต่ทีเนี้ยด้วย SMS เนี่ยจริงๆแล้ว SMS เป็นการสื่อสารที่ไม่มีการเข้ารหัสใดๆทั้งสิ้นซึ่งมันถูกดักจับได้หลายทางนะอาจจะเป็นเครื่องคุณก็ได้หรือระหว่างทางหรืออะไรก็ไม่รู้ก็ได้คือมันถ้าเขาลงโปรไฟล์ที่เราพูดไปเขาลงโปรไฟล์เสร็จเขาอ่านจากเครื่องเราได้ก็โดนหรือบางเคสอ่ะเราเหนียวพอไม่ได้ลงโปรไฟล์แต่มันสามารถสปูฟ SMS ไประหว่างทางได้เพราะเช่นมิจฉาชีพมีวิธีนึงคือเมื่อรู้เราเป็นเบอร์เป้าหมายแล้วมันโคลนซิมได้สมมติเราเป็นแบบเราไอ้มิจฉาชีพแม่งรู้ว่าเราเป็นเจ้าของกิจการร้านทองที่เงินหมุนเยอะนึกออกไหมมันก็แอบทำบัตรประชาชนปลอมหรือส่งแล้วมอบอำนาจไปแล้วไปที่สูงเป็นท่าทรายนี่เงินหมุนเยอะเงินเยอะแต่ก็ได้ถ้าโดนรับผิดชอบไปสองก้อนได้กูก็จะเอาไปคุ้มกว่าอะไรเงี้ยเขาก็สามารถทำบัตรประชาชนปลอมแล้วก็ขอสืบมอบอำนาจปลอมและพวกนี้ต้องยอมรับตรงๆว่าพวกนี้หลายคนเสนอข้อแลกเปลี่ยนกับพนักโดยตรงให้แอบทำคือพนักงานก็รู้เลยว่าแม่งแบบแม่งไม่ใช่อ่ะแต่ก็คือพอเห็นว่าเอกสารครบอะไรครบนึกออกหลับตาข้างนึงได้เออจะหลับตาข้างนึงคือเขาหมายถึงว่าตัวเขาอ่ะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบว่าทำที่มันแบบแย่จนแบบว่ามันผิดเต็ม 100% แต่ก็คือนั่นแหละมันก็มีเพศบางมิจฉาชีพบางทีก็อาจจะไม่ได้ซื้อตัวพนักงานแต่โปรไงแบบเอ้ยผมมาทำให้นายนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความหลงเชื่อไปพนักงานก็โดนเราว่าอย่างนี้ก็น่าจะเยอะเพราะว่าคนไทยอะเนาะมันก็จะแบบว่าใครคารมดีอะเขาจะแบบเออผมมาทำให้นายนู่นนี่นั่นหน่อยเบอร์สวยนี่เบอร์ของนายผมเองก็อ่ะทีนี้ก็คือเมื่อยุคนึงอะมันเริ่มด้วยการเปิดย้ายซิมมาซิมใหม่แต่วิธีเนี้ยมันทำให้เจ้าตัวรู้ตัวเร็วเพราะอยู่ๆสัญญาณมือถือมันดับเลยแต่หลังๆอ่ะมันโคลนซิมพอมันโคลนซิมปุ๊บ SMS มันเข้าซิมเรา SMS มันทาง
นี้ปุ๊บแล้วรู้ OTP แล้วมันดึงมาเครื่องใหม่อะไรได้อย่างนี้ปุ๊บบางทีมันดึงแอปธนาคารบางอันก็คือเบอร์เดิมที่ผูกไว้ถูกแอคทีเวทในเครื่องใหม่ก็กดยืนทำได้เลยถ้ารู้รหัสรู้ SMS ก็ปริ้นบางทีไม่รู้รหัสโอนเงินแต่ทำ Direct Debit กับแอปบางอันที่รวมๆได้ผูกแล้วดึงอันนี้คือมิจฉาชีพที่ค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยแล้วมีเป้าหมายที่จะเล่นอันแต่กลับมาที่พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันโทรมาพวกนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราโดนแฮกดึง OTP ไปตอนกลางคืนไปผูก Direct Debit ปุ๊บแล้วมันดูดเงินรวดแล้ววิธีดูดเงินพวกนี้บางทีมันเอาเงินน่ะไปจ่ายค่านู่นค่านี่พอมันเป็นการจ่ายตังค์แล้วอ่ะมันมีปาร์ตี้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็คือธนาคารและคนรับเงินพอมันเริ่มมีความคอมพลิเคทตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเริ่มทำเคสยากขึ้นหรือบางทีดูดเงินสดไปแล้วก็รีบผ่องถ่ายออกไปเร็วๆทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เคยพูดหลายรอบแล้วนะเงินที่ออกจากบัญชีธนาคารที่เป็นลักษณะเดบิตใดๆก็ตามบัตรหรือผ่านเว็บผ่านส้นตีนอะไรก็ตามมันจะตามยากกว่าเครดิตเสมอเพราะถือว่าเงินมันไปแล้วเพราะ1เงินไปแล้ว2เราเป็นเจ้าหนี้ธนาคารไม่ใช่เจ้าหนี้ถ้าเป็นเครดิตธนาคารหรือผู้ออกบัตรเป็นเจ้าหนี้เขาจะช่วยเราตามเพราะเดี๋ยวไม่ได้ตังใช่เพราะว่าคือเราอ่ะมีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายใช่เพราะเงินไม่ได้ออกจากกระเป๋าเราเออเขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้เงินคนกลางไม่ได้เงินคนกลางเลยเป็นเจ้าหนี้คนกลางเขาช่วยเรานะฮะแต่ถ้าเงินเราไปแล้วใครจะช่วยเรามึงช่วยตัวเองเรื่องปกติชีวิตเนาะเหมือนแบบซื้อสินค้าไปแล้วเงินจ่ายไปแล้วบอกว่าผมมีประกัน1ปีครับไม่ต้องห่วงจ่ายมาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นงวดสุดท้ายอยู่ไม่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นน่ะก็คือที่เคยบอกว่าโดยเฉพาะประเทศไทยถ้าเป็นไปได้ฮะจงใช้บัตรเครดิตอย่าใช้บัตรแม้หรือว่าถ้าคุณมีเงินคือบอกว่าเอ้ยถ้าไม่มีประวัติการทำงานเปิดบัตรเครดิตไม่ได้คุณฝากคำแล้วเปิดบัตรเครดิตได้ได้ครับ15,000บาทไปมีไว้ก็ดีเพราะว่าบัตรเครดิตคุยง่ายกว่าแต่ต้องยอมรับว่าฝากคำกับบัตรเครดิตมันจะมีคลอสนึงให้เซ็นว่าแบบถ้ามันไม่จ่ายมันหักเงินบัตรเครดิตไม่ได้แต่ก็จะไม่ดีเท่าเครดิตจริงแต่ก็ต้องแต่ก่อนที่มันจะตัดยอดอ่ะเราสามารถทะเลาะกับแบงค์ได้เพราะมันยังติดเครดิตก็ยังดีกว่าบัตรเดบิตแล้วบัตรเดบิตอ่ะเคสที่เหี้ยที่สุดไม่ต้องเอาเรื่องแฮกเลยนะบัตรเดบิตเคสที่เหี้ยที่สุดคือตัดเบิ้ลหรือตัดผิดคุณทวงเงินกลับมาโคตรยากคือบางทีมันเป็นแค่เศษเงินนะแบบค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่กี่สิบบาทก็ยากเสียคือค่าโทรหาคอลเซ็นเตอร์แพงกว่าแต่ที่บัตรเดบิตบ้านเราก็ไม่ได้รับความนิยมแบบเป็นข้อดีไม่แต่ว่าคือจำนวนอ่ะถ้าจำนวนบัตรในระบบคุณดูได้เลยว่ามันเยอะกว่าบัตรเครดิตมากเพราะว่า penetration บัตรเครดิตบ้านเราค่อนข้างต่ำแต่บัตรเดบิตมันเกิดจากผูกกับบัตรเอทีเอ็มไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คนน่าใช้บัตรเอทีเอ็มน้อยลงนะคือสมมตินะบัตรเดบิตเกือบทุกแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่าที่เราทราบน่าจะเหลือน่าจะมีน้อยธนาคารเล็กมากๆที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตใช่ไรแต่บัตรเครดิตไม่เก็บเงื่อนไหมคือแบบแค่นี้คือแบบสมมติเงินปีละ500มึงไม่ต้องเสียไงแล้วถ้ามึงรูดไปแล้วก็คือไอ้นี่ด้วยนะแบบเนี่ยเป็นหนี้ตามไม่ได้อะไรเศษเงินอ่ะหายไปไม่ได้นะแต่บัตรเครดิตอ่ะก็คือ500ประจำปีไม่ต้องเสียก็คือถ้าโดนแฮกก็คือไม่ใช่หนี้มึงด้วยเขาจะออกใบใหม่ให้เราใช่แล้วเขาก็ไปสบายๆนอนสวยๆอยู่บ้านไอ้นี่คือเราเป็นรายการชวนทำบัตรเครดิตใช่ไหมเดี๋ยวท่านกดลิงก์นะฮะเดี๋ยวจะเป็นลิงก์ทำไมเราควรมีสปอนเซอร์เป็น affiliate ได้แล้วว่ะไปเดี๋ยวคุยสายการเงินบ้าง anyway กลับมาไอ้ตรงวิธีแฮกตรงนั้นน่ะก็คือพอมันโดนสปูฟไปอะไรปลด direct debit ไปก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างน่ากลัวก็ไม่รู้ตัวด้วยคนก็ตัวว่าเงินหมดตอนไปถอนเงินหรือว่าเปิดมันมีบัตรเดบิตอันนึงอ่ะที่มันดีไว้ที่เราเคยทำแต่ว่าพอเขารวมธนาคารกันอ่ะโปรดักที่ดีทั้งหมดของแบงค์นั้นอ่ะเพราะมันดีเลยอะไรอยู่ไม่ได้มีหลายอันมากทั้งเดบิตและเครดิตแล้วก็แบบโดนฆ่าหมดเลยแม้กระทั่งหน้าบัตรได้เลยแล้วแต่โปรดักเฮี้ยของแบงค์อีกแบงค์นึงก็นั่นแหละเป็นภัยที่น่ากลัวที่โดนลงทั้งหมดตัวนะก็จะมาด้วยคัสก็แบบฉันไม่ทำอะไรเลยฉันไม่รู้เรื่องเลยนะดูมือถือให้หน่อยเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรเลยเอาเป็นว่าถ้าให้เตือนก็คือการลงแอปเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นจากกดเข้าไปในแอปสโตร์ก็อย่าเลยถ้าเป็นลิงก์เบราว์เซอร์หรืออะไรก็ตามที่ต้องลงแบบ allow profile หรือนู่นนี่นั่นเป็นไฟล์ข้างนอกกดดาวน์โหลดก็ต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเลยก็ตามก็ไม่ต้องไปลงเลยนี่ไงลุงมากเขาเคยบอกถ้าให้คนแก่ใช้ iPhone สักไม่แต่หลังๆเนี่ยไอโฟนก็เริ่มเล่นทางนี้แล้วเล่นโปรไฟล์ใช่แต่ว่าเรื่องหมายว่าการที่คุณจะไซต์โหลดในไอโฟนอ่ะคุณอ่ะต้องกดหลายปุ่มมากนะกว่าจะลงโปรไฟล์ได้ถ้าเทียบกับ Android แค่ APK ปึ้งเดียวก็ไปใช่แล้วคือแบบความน่าสงสัยในการลงโปรไฟล์คือมันจะเข้าไปที่หน้าเซตติ้งของเครื่องแล้วมีตัวแดงๆขึ้นมาใช่แล้วมันจะมีแบบเหมือนคำเตือนมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณกดหลายทีนะกว่ามันจะผ่านแล้วก็ลงโปรไฟล์อ่ะบางทีมันจะให้รีสตาร์ทเครื่องหรือใส่รหัสด้วย
คนใช้ Android จะงงลงโปรไฟล์อะไรวะอันนี้คือฝั่ง iPhone นะครับเออคือลงโปรไฟล์เนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างโปรไฟล์ iPhone มีหลายอย่างนะตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ต้องลงโปรไฟล์เช่นลงเบต้าซอฟต์แวร์หรือว่าลง VPN หรือลงแนวแบบจะลงแอปเทสอะลงไซต์โหลดหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะต้องลงโปรไฟล์ก่อนนะซึ่งมันจะมีหน้าหนึ่งที่เขียนว่าโปรไฟล์แล้วมันจะเรียงเลยว่ามันจะโชว์เลยว่าเครื่องเราลงโปรไฟล์อะไรไว้บ้างคนส่วนใหญ่คนที่ใช้ iPhone แล้วโดนแฮกเขาจะนี่แหละโปรไฟล์แปลกๆโผล่เข้ามาเครื่องคอนเซ็ปต์ของเขาว่าโปรไฟล์มันคืออะไรมันเหมือนลงเซอร์ติฟิเคทให้อนุญาตเพิ่มเติมอ๋อใบอนุญาตสำหรับการลงอะไรบางอย่างแล้วก็จะค้างอยู่งั้นที่ไม่ได้มาจากคอร์สปกติ อ, อย่างการลง VPN เนี่ยถือว่าไม่เป็นคอร์สปกติเพราะว่าเขาจะต้องเข้ามาแปะในการดูทราฟฟิกเข้าออกเราทั้งหมดว่าไม่เป็นไปตามปกติหรือพวกรีโมทเข้ามาดูจอหรือควบคุมทางไกลก็จะต้องมีโปรไฟล์อนุญาตเพิ่มเขาบอกว่าพวกมือถือองค์กรที่จะขอแทร็กข้อมูลทุกอย่างขอเราส่งกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรก็ต้องลงโปรไฟล์นี้มือถือองค์กรหรืออะไรแบบนี้เขาก็จะมีใช้หรือว่าแบบพวกจะทำพวกแบบเขาเรียกว่าอะไร MDM อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมี MDM ก็คือหมายถึงว่าเป็นแบบจัดการกรองอะไรก็จะสามารถรีโมทไวป์ได้สามารถสั่งล็อกเครื่องได้อะไรพวกเนี้ยซึ่งนี่แหละไอ้พวกมิจฉาชีพที่แฮกอ่ะก็เอาแพลตฟอร์มตรงนี้แหละไปใช้คือบางองค์กรอ่ะเขาจะมีเหมือนแอปในองค์กรที่เขาจะไม่ได้ปล่อยให้คนนอกใช้อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องผ่านการโปรไฟล์ก่อนเพื่อที่เราจะได้ลงแอปนั้นได้นี้ได้หรือมันจะมีชื่ออะไรไม่ได้บางทีแบบบางโปรแกรมอ่ะเขาจะปล่อยเป็นแบบเหมือน close beta test ให้คนใช้ซึ่งของ iPhone อ่ะมันจะต้องโหลดมันต้องมีโหลดแอปชื่ออะไรวะเทสไฟล์มาแล้วก็ต้องแบบลงนู่นลงนี่ถึงจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้แต่ Android อ่ะบางทีเขาก็ปล่อย APK มึงไปโหลดเอาเทสไฟล์คือจริงๆเดี๋ยวนี้ Android จะลง APK ก็ไม่ง่ายนะรุ่นหนึ่งก็ต้องไปขออาราว่าจะลงนอก App Store นี่ก็ถือว่าซับซ้อนขึ้นเยอะคือต้องกดหลายปุ่มเหมือนกันแต่ว่าคือหลายๆคนก็ชินกับการกดไปเรื่อยๆคือจะไม่แม้จะบอกว่า UX ในรุ่นหลังๆของมันอ่ะมันจะไม่ใช้คำว่า yes กับ no หรือ okay cancel ให้ง่ายๆแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนคำที่มันดูน่ากลัวนิดนึงก็ต้องกวาดสายตาแล้วก็อ่านพิจารณานิดก็เราว่ากด cancel มันง่ายกว่ากด okay อ่ะแต่รู้ไหมว่าทำไม Android ก็ยังตกเป็นเป้าง่ายกว่าคือมือถือหลายคนที่เป็นเปิดการลง okay ไว้โดยไม่รู้ตัวถามว่าเปิดไว้ทำอะไรเอาไว้ดูเถื่อนกับเล่นพนันอ่ะก็ natural selection นี่ไม่เขาเอาไว้ดูหนังเถื่อนเล่นพนันไงเขาไม่ได้อยากจะโดนพวกนี้เวลามันallowขอลงนอกแอปนอกแอปสโตร์ไปแล้วอ่ะมันก็จะไปเลยนึกออกป่ะอืมก็จะโดนไม่แต่ว่าเวอร์ชันมันมีผลด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแบบความปลอดภัยอ่ะมันอัปเดตมาค่อยๆนึกออกไหมแล้วหลายๆคนอ่ะสมมติว่ายิ่งโอเคอุปกรณ์ Android อ่ะด้วยปีที่มันให้อัปเดตนะแม้แต่ของที่แพงที่สุดมันได้กี่รอบได้เดี๋ยวนี้ได้3ปีแต่ก็ยังดีเลย์กว่าตัวปล่อยหลัก 3-6 เดือนนะไม่แล้วนี่คือเครื่องแฟลกชิปใช่ไหมแล้วแต่คือคนส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในตลาดจำนวนเครื่องอ่ะมันไม่ใช่รุ่นแฟลกชิปถูกต้องอันที่1นู่นมากแล้วอันที่2อ่ะหลายๆคนอ่ะเขาก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับมีเงินหรือไม่มีเงินแต่ว่าเขาไม่ได้ต้องการเปลี่ยนบ่อยมันไม่ใช่ความสนใจของเขาอ่ะถูกขอแค่ใช้งานได้ก็โอเคแต่ก็จะดรอปเรื่องความปลอดภัยพวกนี้ไปมันไม่ใช่ไอ้นี่ของเขาอะไรเงี้ยฉะนั้นการที่เลือกที่มีคนแนะนำว่าเลือกให้ใช้ยี่ห้อนั้นน่ะก็ง่ายดีก็เลยเป็นตัวเลือกหนึ่งก็คือต้องยอมรับแหละ Android เสี่ยงต่อการโดนเล่นงานจากพวกนี้มากกว่า iPhone จริงก็จริงไม่เฉพาะรุ่นเก่าด้วยไงคือถ้าสมมติว่ารุ่นใหม่ที่มันมีฟีเจอร์มากมายอ่ะก็ดีใช่แต่มันไม่ได้ใช้รุ่นนั้นใช่อันนี้เพราะมันการพูด general เนื่องจาก Android แม่ง market share เยอะกว่ายังไงมันก็ต้องโดนมากกว่าอยู่แล้วนึกออกปะอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่ญี่ปุ่นกับอเมริกาญี่ปุ่นมันยังโดนโกงเงินทางแฟกกับขายเคาะหน้าบ้านอยู่เลยยังไปเลยประเทศหาน่ะนะเขาเกรงใจหรือเปล่าเขาไม่ได้โดนโกงเขาก็ใช่แต่ก็แบบของที่ซื้อบางอย่างก็แบบอะไรอ่ะรูปปั้นพระพุทธรูปเพิ่มพลังให้คนในบ้านเงี้ยใช่ไหมแม่งยังโดนอยู่เลยยุคนี้ส่วนอเมริกาเขากินฉี่กันอยู่เลยเดี๋ยวไปว่าส่วนอเมริกานี่อะไรอเมริกานี่โดนหลอกติปองลี่แฟนแล้วของหวยไม่แต่ออนลี่แฟนมันพรีวิวไม่ได้เว้ยใช่มันก็เลยโดนแบบโดนทีซิ่งแล้วโดนหลอกเยอะไม่แต่ว่าคือมันจะมีครีเอเตอร์ที่เขาทำเป็นแนวทางที่ดีก็คือมีฟรีมีแบบแอคฟรีกับแอคเสียเงินซึ่งแอคฟรีอ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบพรีวิวอย่างเช่นแบบมีคลิป30วินะเสียเงินหรือแบบ1นาทีนะเสียเงินแบบ30นาทีนะพักไว้ให้เดี๋ยวเราไปเปิดจักรวาล OnlyFans ตอนหลัง
anyway อ่ะครับพอมาตรงนี้ก็คือนั่นแหละมันโอกาสโดนแฮกมันเยอะคนที่คุณดูดเงินเงี้ยถ้ามันพลาดไปแล้วตอนลงไอ้พวกโปรแกรมทั้งโปรไฟล์ทั้งหลายอ่ะทีนี้ถามว่าทางรัฐหรือทางแบงก์ธนาคารต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจซะทีเดียวคือจริงๆอ่ะคดีก่อนหน้านี้ธนาคารส่วนใหญ่จะชอบชนะคดีโดยการอ้างว่าการมี OTP แล้วเรารับรู้แล้วเป็นคนกรอกเป็นการยืนยันว่าเป็นตัวผู้ใช้งานรับรู้แต่หลังๆอ่ะเนื่องจากเทคโนโลยีมันไปอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีหลายคดีที่แบงก์เริ่มแพ้แล้วเพราะว่าศาลก็มองว่าการส่ง OTP ไปอย่างเงี้ยมันไม่รัดกุมพออย่างนี้มันก็เลยตอนนี้ธนาคารอย่างของกสิกรเนาะก็มีช่วงนึงที่ลองเปิด Activate ใหม่ก็คือถ้ามีแอปในเครื่องที่เข้าถึง Accessibility จะพูดถึงทั้งหมดเนี่ยที่มันการใช้งานแอบเข้าไปดูจอแอบดูการพิมพ์อะไรเงี้ยมันคือหมวด S ถ้ามีการขอ Accessibility แอปไหนที่ขออยู่ในเครื่องจะใช้แอปกสิกรไม่ได้เลยมีช่วงนึงเขาปล่อยเทสออกแล้วโดนด่ายับเอ้ยวันนี้ก็เพิ่งมีข่าวที่เราดูในดอยซันเขาก็บอกอยู่เรื่องนี้ใช่ใช่ใช่ก็คือมันมีช่วงนึงอ่ะมันปล่อยออกมาก่อนเว้ยอาจจะไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอาจจะปล่อยเป็นวงแคบแล้วปรากฏว่าคนที่มีแอป accessibility ในเครื่องอ่ะคือใช้กสิกรไม่ได้เลยไม่ยอมใช้ต้องเอาออกก่อนซึ่งบางทีแอปที่อยู่ในสโตร์ที่มันลิจิตอ่ะมันก็ขออนุญาตนึกออกปะมันก็เลยกลายเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนมหาศาลเลยนี่ไงอย่างที่ว่าคือคนเราใช้งานอยู่ดีๆเป็นคนมนุษย์ปุถุชนปกติก็เดือดร้อนละจากโจรแบบทำไมมันถึงยอมให้แอปใดแอปหนึ่งอ่านค่าของอื่นอ๋อหมายถึงว่าทำไมกสิกรถึงรู้ได้ว่ามีลิสต์อะไรบ้างที่ต้องเอาออกเออก็มันเข้าไปถึง permission มั้งว่ามันไม่ควรเพราะว่าเอออันนี้ก็เออนี่ก็เป็นอีกมิติที่ไม่ได้คิดเลยไม่เพราะว่าคือถ้าคุณเป็น iOS อ่ะคุณจะไม่เคยมันจะไม่มีสิ่งนี้หรอกไหมเพราะว่าหมายถึงว่า permission ของแต่ละแอปแบบเป็นเหมือนคอนเทนเนอร์แยกกันเพราะฉะนั้นอ่ะแอปอื่นส้นตีนอะไรของมึงอ่ะมึงจะเปิดส้นตีนอะไรไม่รู้เพราะมึงเป็นสิทธิ์ที่ iOS อนุญาตแค่นี้อยู่แล้วใช่แต่ว่าแอปกูอ่ะสมมติใช้แอปแบบ KBankหรือ KSME อะไรก็ตามกูไม่เห็นนะแอปอื่นเปิดที่อะไรไม่เห็นนี่คือเหตุผลที่ OS มันค่อนข้างปลอดภัยถ้าคุณไม่ได้ลงโปรไฟล์อ่ะคุณค่อนข้างเซฟมันจะไปแตกตรงโปรไฟล์นี่แหละแต่ส่วน Android เนี่ยมันดันลงได้แล้วมันขอได้แต่จริงๆมันมีช่วงหนึ่งเหมือนมือถือที่แบบ Jailbreak หรือ Root อ่ะจะเข้าแอปธนาคารไม่ได้ปะแต่มันยังหลังกลับมาได้อีกรอบแล้วเพราะอะไรใช่ๆมีอยู่มันเคยมีช่วงนึงอ่ะเข้มงวดแล้วอยู่ๆก็เลิกเข้มงวดอาจจะจับอินไซต์ได้ว่าพอบล็อกปุ๊บแล้วกลายเป็นยอดใช้งานตกก็อย่างที่บอกมันกลับมาก็คือมันมีกลุ่มคนที่แอปพนันกับดูทีวีเถื่อนดูหนังเถื่อนที่มันต้องบังคับไม่เจลเบรกก็รู้หรือลงเคเลยทำให้อ่ะทีนี้ธนาคารก็กลับมาเข้มแล้วรอบล่าสุดที่เขาปล่อยออกมาก็คือถ้ามีแอป accessibility อยู่ในเครื่องมันก็จะเป็นลิสต์รายการขึ้นมาแล้วก็เลือกได้ว่าคุณจะไปลบแอปพวกนั้นออกก่อนไหมหรือจะเข้าใช้ด้วยการสแกนใบหน้าแบบอนุญาตสแกนใบหน้าคือมีทั้งรู้สึกเท่าที่ดูคือเหมือนมีทั้งถ่ายรูปหน้าแล้วก็ใช้ไบโอเมตริกเครื่องเข้าไปซึ่งวิธีนี้มันดูเหมือนจะปลอดภัยแต่ในเชิงของความรับผิดชอบธนาคารคือถือว่าธนาคารทำดีที่สุดแล้วว่ายืนยันว่ามึงเป็นเจ้าตัวเองมาใช้งานซึ่งข้อดีของข้อมูลไบโอเมตริกส์อะไม่ว่าจะเป็นสแกนนิ้วบน Android หรือ Face ID Phone มันเป็นข้อมูลที่สตอร์อยู่เครื่องเพราะฉะนั้นแฮกเกอร์ถ้าเข้ามาแล้วพยายามจะใช้เขาจะใช้ไม่ได้เลยเพราะมันจะสแกนนี้ไม่มีทางผ่านถือว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยขึ้นระดับหนึ่งกันและก็อาจจะเป็นแนวทางที่ทางสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยและแบงก์ชาติกำลังคุยกันว่าอาจจะบังคับใช้วิธีแล้วในยอดที่อาจจะเกินเห็นตัวเลขไม่แน่ใจว่า2อาจจะบังคับให้สแกนหน้าสแกนซึ่งนั่นหมายถึงว่าก็จะมีพ่อเฒ่าพ่อแก่หรือใครหลายคนที่ไม่เคยใช้กดโค้ดก็ต้องหัดมาเรียนรู้ที่จะต้องใช้จ้ะบางคนเขาไม่ล็อกเลยอ่ะก็ไม่ได้ก็มึงต้องอย่างนั้นแหละใช้แอปแบงค์คือในมุมของระบบก็คืออาจจะมองว่าคนที่ทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ควรใช้แอปธนาคารยาวแต่ว่ามันต้อง trial and error ไปเรื่อยๆแหละสุดท้ายใช่ๆอาจจะปรับสัดส่วนขึ้นลงยอดคงความถี่อาจจะแกนหน้าทุกกี่ไม่แต่มันมี conflict of interest เว้ยแบบหมายถึงว่าคือ even ในธนาคารเองสมมติว่าคุณเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณอยู่หน่วย fraud prevention อ่ะกับคุณอยู่หน่วย tech อ่ะสมมติว่า KPI ของคุณคือแบบ push user base ให้เยอะที่สุดกูอยากชนะธนาคารเขียวกูอยากชนะธนาคารม่วงกับอีกคนนึงอยู่ fraud prevention อ่ะ KPI คุณขัดกันทันทีใช่ก็เลยต้องเป็นประเด็นที่ต้องทวีกันพอสมควรอ่ะว่าจะต้องออกไหมแต่ในมุมแบงก์อ่ะถ้าถามแล้วนะแบงก์อ่ะจะต้องเอาเป็นในมุมความเสี่ยงที่ต้องชดใช้เป็นหลักนั่นหมายถึงว่าถ้าแบงก์ชาติมองว่าแบบโอเคอ่ะเราว่าแบงก์ทุกแบงก์ก็จะทำตามแค่สิ่งที่แบงก์ชาติร้องขออย่าง SMS OTP อ่ะมันเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพราะธนาคารสร้างความปลอดภัยให้คุณว่าจะโดนฟ้องมั้ยวะธนาคารสร้างมาเพื่อผลักภาระความรับผิดชอบมาที่เราว่าเราเป็นคนยืนยันกันการอย่างเช่นถ้าใครรู้แอปซื้อช้อปปิ้งอ่ะบางทีมันไม่มี OTP กดปุ๊บตัดปุ๊บแบงก์จ่ายโป๊ะไปเลยใช่นี่15เดือน3ด้วย
ซึ่งในความเสี่ยงของมีเจ้าเดียวมีเจ้านึงต้องกดอีกรอบนึงซึ่งในความเสี่ยงแพลตเลยของแพลตฟอร์มและธนาคารก็คือถ้ามีอย่างเงี้ยเราโทรไปแคนเซิลรายการหรือว่าเป็นคดีไปถึงสคบหรือแบงค์ชาติเราแทบจะชนะเลยเพราะไม่มีการยืนยันการทำรายการจากเราได้ก่อนไหมอันนี้คือเหตุผลที่ธนาคารและบัตรเครดิตเริ่มมีระบบ SMS OTP ขึ้นมาเพราะมีหลายเคสที่ธนาคารแพ้เพราะศาลมองว่ามึงยืนยันไม่ได้นี่ว่าคนคนนี้เป็นคนรูดจบซึ่งถ้าเราอันนี้เราชี้โพให้กับเราบอกว่าเราไปรูดบัตรเครดิตที่ร้านอาหารแล้วคุณลองไม่เซ็นหรือคุณลองเขียนมั่วๆไปแล้วไม่ตรงกับหลังบัตรขึ้นมาคุณแคนเซิลรายการได้เลยนะโอ้จริงๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะลองดูคือเทรชโชมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆไอ้ยอดที่ไม่ต้องเซ็นยอดที่ไม่ต้องเซ็น 1,500 ถ้าคุณทำตัวเหี้ยๆเขาคุณสามารถไปบอกได้เลยว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้รูดแต่ร้านอะก็จะต้องไปงัดกล้องวงจรปิดมายันว่ามึงอะมารูดใช่เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ฮูดดี้ตอนเข้าร้านแล้วก็แดกอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ตอนออกก็ไม่ต้องเปิดอันนี้คุ้มใช่ไหมอันนี้แล้วแต่คนคิดเขาไม่แบนคุณหลอกร้านน่าจะแบนแต่เขาจะเอาภาพไม่ชัดจากกล้องวงจรปิดมาแปะหน้าร้านก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวเขาจะสืบเพิ่มนั่นแหละว่าแบบไอ้นี่แม่งเดินมายืนยันบุคคลได้ว่าคนนี้ไม่เจ้าของบัตรปุ๊บคราวนี้เราก็จะแพ้แล้วเราจะโดนคดีอาญาเพิ่มด้วยโว้ยมุมเราไม่คุ้มยกเว้นที่แบบจริงๆแต่ประเด็นมันก็คือมันเคยมีเคสอย่างนี้แหละว่าเซ็นหลังบัตรไม่ตรงขึ้นมาแล้วเป็นของใหญ่มูลค่าอะไรก็ดันชนะขึ้นมาจริงๆเพราะว่ายืนยันไม่ได้ว่าคนนี้เป็นคนเพราะเขาเปิดเคสไปว่าแบบบัตรโดนขโมยแล้วเอาไปรูดจบเพราะเซ็นไม่ตรงจริงๆเด็กต้องดูหลังบัตรตามโปรโตคอลนะจริงๆแล้วตั้งแต่ใช้บัตรเครดิตมาเป็นในจักรวาลบัตรเครดิตตั้งแต่สมัยรูดเลยตั้งแต่ไปคูณมัธยมเนี่ยที่บังคับกูเซ็นDepartment Store เท่านั้นเพราะโดนเยอะทางเซ็นทรัลและเดอะมอลล์เพราะ Department Store โดนที่อื่นไม่มีใครสนใจเลยจ้าแต่ Department Store โดนเยอะจริงเพราะว่าสมัยก่อนห้างสรรพสินค้ามันคือสิ่งที่ขายของแพงแล้วมันโดนกันมาตั้งแต่รุ่นพระเจ้าเหาถ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีป่ะนะแต่ว่าปกติแล้วที่เคาน์เตอร์คิดเงินน่ะเขาจะมีปากกาสำหรับเซ็นบัตรเครดิตหมายถึงว่าไว้เส้นหลังบัตรที่มันจะเป็นหมึกแห้งไว้ให้ด้วยปกติแล้วใช่ถ้าบัตรไปรูดแล้วเขาพลิกมาว่าไม่มีลายเซ็นเขาจะมาขับคุณเซ็นจริงๆนี่โปรโตคอลนะบัตรที่ไม่มีการเซ็นหลังบัตรจริงๆห้ามรูดเพราะถือว่าไม่ได้เป็นการเหมือนเพื่อแค่เซ็นเปิดบัตรยืนยันว่านี่คือ authorized signature ของกันถ้าไม่เซ็นรูดแต่สมัยนี้กูก็ไม่เคยเซ็นใบแต่ที่ห้าเขาดูแต่ที่ห้าเขาดูแต่ที่อื่นอ่ะไม่นสนโอเคไม่แต่คือความจริงอ่ะใครต้องเป็นคนพูชว่ามึงเลิกใช้แบบพินแอนด์ไซน์สักทีอีสัตว์ถูกคือกำลังจะบอกว่าควรใช้เป็นระบบพินได้แหละไปอเมริกาก็ใช้พินไม่ใช่ชิปแอนด์ไซน์ผู้ผิดเลิกใช้ชิปแอนด์ไซน์เปลี่ยนมาเป็นพินไม่คือประเทศอื่นอ่ะพอเขาเปลี่ยนจากแมกเนติกสไตรป์อ่ะมาเป็นชิปปุ๊บอ่ะเขาก็ไปพร้อมกับพินใช่แต่อีประเทศเนี้ยมึงเปลี่ยนเป็นชิปแล้วมึงยังใช้ทรายอยู่ปัญหาอะไรแล้ว EDC ที่เป็นรุ่นใหม่ก็เป็นรุ่นพินแล้วนะคือมึงกดได้แต่มึงไม่เปิดฟังก์ชันนี้ยกเว้นคนใช้ Union Pay ไม่รู้กูยังไม่มีบัตร Union Pay เลยมีอยู่ใบนึงเขามาขับพินแล้วใช่ปะบัตรเครดิตไม่มาขับแต่ระบบรูดแล้วก็ทรายอ่ะมันเป็นระบบแบบสมัยบัตรเครดิตยังไม่มีคอมพิวเตอร์อ่ะคือบัตรเครดิตสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์เหมือนเคยเล่าบรรยากาศแล้วปะใช้ระบบขูดเหรอใช้ระบบขูดอ่ะขูดกระดาษคาร์บอนอ่ะซิปแซปแล้วก็เซ็นเอามันก็ติดมาจากยุคนั้นแต่ยุคนี้มึงก็ควรจะเป็นพินได้แหละไม่น่ามีใครทันซิปแซปแล้วป่ะแต่คิดเราคิดเหมือนไอ้ร้านไม่ยอมใช้ระบบพินจำแต่เราทันซิปแซปนะหมายถึงว่าแบบตอนเด็กๆไม่เพราะว่าคือแบบตอนคือเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่แบบเด็กๆใช่ไหมเขาก็เลยมีบัตรมีอะไรให้นะกูเลยทันใช้ซิปแซปโอ้โหชนชั้นอีลีทครับมันจะเอาตังยังไงอ่ะถ้าถามว่ามันคืออะไรถ้าเผื่อท่านผู้ฟังคนไหนเกิดไม่ทันแล้วไม่คุ้นมันคือคล้ายสลิปเข้าเช็คธนาคารโอ้ถ้าพูดไปดูมันจะเข้านี่บอกใครเขาจะเคยเข้าเช็คธนาคารก็คือมันเป็นอย่างนี้มันเข้าใจง่ายกว่าซิปแซปป่าววะสลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือนโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่สลิปคาร์บอนกันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีสลิปคาร์บอนอีกโอ้ยทำไงดีสลิปทั้งหมดเอาเป็นว่าก็คือเป็นกระดาษสมัยกระดาษเหมือนกระดาษโอ้กระดาษคอปปี้ไม่รู้จักนั่นแหละกระดาษคอปปี้ใช่คือเลขบัตรเครดิตสมัยก่อนมันมีหมึกอยู่ด้านนึงมันมีกระดาษหลายชั้นแต่ว่ามันมีหมึกอยู่ในนั้นสักแผ่นนึงแล้วก็ถ้าบัตรเครดิตจริงๆบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้หลายหน้าบัตรหลายแบงค์ยังปั๊มตัวนูนกันอยู่นั่นคือเหตุผลที่บัตรเครดิตเป็นตัวนูนวิธีซิปแซปก็คือเอาบัตรลงไปทาบกับหน้ากระดาษแล้วเอาอะไรกดขูดๆอ่ะแล้วทีนี้ไอ้ตัวนูนอ่ะมันจะดันหมึกให้ติดที่กระดาษวิธีแบบคนปลามันจะถ้าทำเป็นเครื่องอ่ะอย่าเรียกว่าเครื่องเลยมันเป็นเหมือนเครื่องเขียนนะใช่คือถ้าไปร้านมันเครื่องเขียนนะถ้าไปร้านที่มีคลาสหน่อยอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆที่ตัดกระดาษใหญ่ๆมันจะวิ่งแล้วก็รูดขูดปึ๊บแล้วก็จะจบแล้วเราก็มีหน้าที่เซ็นกำกับไปว่าจะมีเซ็นจุด 1.2 อะไรของมันอ่ะแล้วก็วงมันก็ต้องเซ็นต้องแบบว่ารูดยอดเท่าไหร่แล้วก็เซ็นเพียนทำหน้าขูดคิ้วกูยังไม่ได้เกิดมาก็พร้อมเพย์แล้วอ่ะ
พี่ถามมาก็คือมีตังเลยก็ปอมเปเลยพี่ถามแล้วไม่ทันไม่ทันถึงทันก็ไม่มีตังอ่ะนี่ทันใช้ตอนมัธยมแล้วเขาก็จะเอาชุดกระดาษนั้นอ่ะมันจะมีก๊อปปี้หนึ่งที่ไว้ให้เราเหมือนสลิปบัตรเครดิตอ่ะยุคธนานัทชัดมันเหมือนสลิปเข้าเช็คเลยก็คือจะดึงอันนี้เป็นก๊อปปี้ให้เราแล้วร้านก็จะเก็บตัวบนไปตัวที่ชัดสุดไปใช่แล้วเขาก็จะส่งกลับไปธนาคารกลับไปเคลียร์สมัยเราคือตัวแลกเงินนะเฮ้ยนี่เคยใช้ Traveler's Check นะแต่ธนาคารไม่เคยอ่ะนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าพอบัตรเครดิตโกงกันง่ายอะไรเงี้ยแบงก์ก็เลยออก SMS ซึ่งเพื่อที่ผลักภาระว่าเราเป็นคนยืนยันการทำรายการซึ่งตอนเนี้ยพอมันผลักมาตอนเนี้ยมันก็เป็นกระบวนการที่อาจจะผลักภาระมาที่เราว่าถ้าสมมติแฮกเกอร์มันข้ามไปอีกสเต็ปว่ามันสามารถแฮกได้ยันไบโอเมตริกขึ้นมาสมมติธนาคารก็ยังจะเซฟตัวเองว่ากูทำมากพอที่ธนาคารแห่งชาติร้องไอ้แบงก์ชาติร้องขอแล้วนะกูไม่ผิดอันเนี้ยคือแบงก์อื่นผู้ออกบัตรคนอื่นเรายังไม่เคยเจอแต่ว่ามีผู้ออกบัตรคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าใหญ่สุดในไทยสิ่งที่เขาทำคือถ้ามีทรานเซ็คชั่นไหนที่น่าสงสัยเขาจะแฟลกแล้วสิ่งที่เราได้คือ 1. SMS 2. อีเมลแล้วก็ถ้ายอดใหญ่มากเขาจะโทรถ้ายอดไม่ใหญ่เขาจะไม่โทรเขาจะส่ง SMS กับอีเมลมาแล้วก็โนติเตือนในแอป3 อย่างพร้อมกันซิตี้ป่ะอะไรนะซิตี้ป่ะไม่เจ้าใหญ่สุดในไทยไม่ใช่ซิตี้แบงค์แถวบ้านมึงอะแบงค์เฮียนั่นโอเคเออใช่ใช่แต่นึกออกแล้วทีนี้ใน SMS เขาจะเขียนว่ามียอดตึ๊ดๆถ้าคุณใช้งานจริงให้กดที่ลิงก์เพื่อไปยืนยันเมื่อคนกดไปที่ลิงก์มันจะมีตัวเลือกให้เลือกว่ายืนยันทำรายการหรือไม่ยืนยันถ้าคุณกดไม่ยืนยันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาไม่ใช่ถ้าคุณกดไม่ยืนยันกับบัตรที่แพงจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาถ้าบัตรถูกเขาโทรบัตรแพงเขาจะโทรมาเขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะออกบัตรใหม่ให้นะคะรายการนั้นทำการปฏิเสธไปแล้วค่ะคุณท่านจริงๆคืออีบัตรบัตรที่มันแบบซิกเนเจอร์ขึ้นไปอ่ะเขาจะเรียกว่าท่านแม้กูจะถือหลายบัตรแต่ว่าถ้ากูโทรหาคอนเซิร์นอื่นอ่ะเรียกคุณเฉยๆถ้าโทรหาอีบัตรนี้เมื่อไหร่เรียกท่านทันทีคุณท่านแต่กูมีหลายบัตรนะมึงก็ไม่แชร์ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นคอนเซิร์นเองแพทเทิร์นของกูนี่เหมือนกันด้วยนะแบบชัดเจนมากแต่ซิตี้เราก็มีนะซิตี้ก็จะมีเหมือนกันถ้ายืนยันก็ให้ส่ง Y ไปที่เบอร์ใช่แต่ว่าแต่ของอันเนี้ยเจ้าเนี้ยคือกรุงศรีหรือว่าไม่คือถ้าเป็น SMS อ่ะเขาจะกดลิงก์แต่ว่าถ้าเป็นอีเมลอ่ะส่งว่าอะไรก็ได้ที่คนอ่านรู้เรื่องอ่ะเขาจะการให้แต่คือการเป็นบัตรเครดิตมันดีตรงนี้แหละเพราะว่าแบงก์อ่ะต้องความสวยถ้าความเราปฏิเสธได้ก็คือแบงก์ต้องรับภาระหนี้ไปเพราะฉะนั้นแบงก์ก็จะช่วยเราสุดชีวิตใช่คือแล้วเจ้าเนี่ยคือเขาแฟลกเร็วแฟลกบ่อยมากแล้วก็ถ้าเรากดผ่านทรานแซคชันอ่ะก็คือมันก็ไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนเราเคยโทรไปปฏิเสธอะไรเงี้ยก็จริงๆถ้าจะปฏิเสธง่ายอ่ะก็คือโทรไปที่บัตรแพงสุดแล้วก็บอกเขาว่ามีปัญหาบัตรอื่นด้วยครับเขาก็จะจัดการให้แต่ว่าถ้ามึงโทรไปบัตรถูกสุดวันนี้เขาก็จะไม่ค่อยช่วยจริงจะบอกมันมีวิธีนึงก็คือคุณอาจจะไม่ต้องขอแค่รู้ว่ามีเพื่อนคนไหนก็ได้เหมือนกันใช่โทรไปบอกเพื่อนว่าติดต่อให้หน่อยก็โอนสายครับแต่ว่าถ้าเป็นแบงค์ดอกบัวนะฮะเพื่อนจะเกลียดมึงเพราะมันกว่าจะติดต่อได้เพราะบัตรแพงสุดมึงก็นานใช่บัตรแพงสุดมึงก็นานสัตว์ AUM 100ล้านใช้คอลเซ็นเตอร์เดียวกับบัตร 15,000 นะฮะมึงรอไปถ้าเพื่อนใครถือบัตรดอกบัวแล้วมึงไปบอกกับเพื่อนด่าหรือถ้าใครถ้าคุณถือบัตรดอกบัวอยู่แล้วเพื่อนมาบอกด่าไปเลยว่ามึงอย่าใช้เขามีไว้เพื่อประดับบารมีไม่ได้มีไว้ใช้อ่ะกลับมาเรื่องที่ประดับบารมีเพราะอะไรขอยากใช่ขอยากจริงได้ยากแล้วได้ภูมิใจมากกูสมัครครั้งเดียวผ่านนี่ดอกแต่วงเงินเท่าไหร่น้อยกว่าเงินเดือนเมามานิดนึงหลายบริษัทบัตรเครดิตใช้อีแบงค์ดอกบัวเป็นเบนช์มาร์กในการออกเลเวลบัตรเพราะรู้ว่าอีแบงค์ดอกบัวเนี่ยออกยากแม่งตรวจเยอะโคตรเหี้ยกูเพิ่งรู้แบบอ้าวเขาเหมือนแบบเทียบบัตรให้อ่ะก็คือแบบอ๋อพี่มีใบนี้ใช่ไหมแล้วก็ยึดแบบแม่งเขียนลงไปในโน้ตเลยเว้ยว่ามีใบนี้แล้วแม่งก็เทียบให้เป็นบัตรเดียวกันในแบงก์ตัวเองได้เลยเออดีว่ะอะไรวะเนี่ยคือแบบไม่แต่แล้วตอนนั้นอ่ะไอ้นี่มากเลยเว้ยเพราะว่าคือกูมีแบงก์บัตรแบงก์ดอกบัวแต่กูสมัครแบงก์เขียวไม่ผ่านคือเฮียอะไร รู้ไปคืออะไรกูมีแบงก์ดอกบัวนะเว้ยแหละแต่เอามาเป็นว่าความปลอดภัยของธนาคารแอปธนาคารต่างๆอะไรเงี้ยก็คงอาจจะมีการปรับขนาดใหญ่ในเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวแบงก์ชาติเหมือนจะสรุปมาตรการศูนย์เพราะว่าภัยมิจฉาชีพตอนนี้แม่งมาหนักมันจะมาพร้อมกับไอ้นี่เว้ยที่เขากำลังจะเปิด virtual banking ในไทยเออใช่ไปทางนั้นยิ่งมีสาขายิ่งไปทีนี้นิดหนึ่งก็คือเอาเป็นทิปเล็กๆละกันอย่าง direct debit เนี่ยที่ใครตัดค่าไฟหรือว่าตัดจ่ายบัตรอัตโนมัติอะไรเงี้ยเราแนะนำว่าบัญชีที่ผูก direct debit ควรเป็นบัญชีที่
่ไม่แทบจะไม่ต้องทิ้งเงินไว้เลยคือหมายถึงว่าเป็นปากทางเดียวและแนะนำว่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากมันมีพร้อมเพย์มันโอนข้ามแบงค์ใช่ปะแบงค์ที่คุณผูกในลิทเทิลบิตเป็นแบงค์ที่คุณไม่ควรจะเอาฝากไว้เยอะอาจจะเป็นธนาคารใส่ไว้สัก600ครับเพราะว่า500ถ้าต่ำกว่า500เราจะเดินเริ่มตัดใช่มั้ยคือรักษาบัญชีแต่ว่าให้ใส่เศษเกิน500ไว้เผื่อบึงจ่ายเล็กๆน้อยๆคือหมายถึงว่าต่อให้คุณตัดค่าน้ำค่าไฟอ่ะคุณพยายามจำแล้วก็เอาเงินไปทิ้งไว้อย่าไปแบบโอ้500,000ทิ้งไว้ให้มันตัดจะอันตรายหรืออันนี้เราทำอันนี้เว้ยคือเราจ่ายเมื่อก่อนเหมือนคือเคยจ่ายค่าน้ำค่าไฟผ่านไลน์เปย์ครั้งนึงอ่ะแล้วมันจะจำไว้เว้ยทุกครั้งที่บินค่าไฟออกอ่ะมันจะขึ้นเตือนในไลน์แต่เนื่องจากถ้าจ่ายด้วยไลน์อ่ะมันต้องจ่ายด้วยเงินสดเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีดีลแล้วนะกูก็เข้าลาซาด้าแล้วกูก็จ่ายแล้วก็ไม่ทิ้งเงินไว้ในไลน์เพราะมันจะได้ไม่ตัดออโต้ใช่แต่ให้ SMS เด้งมาเตือนว่าเงินของท่านไม่เพียงพอในการตัดชำระอัตโนมัติกูก็อ๋อถึงเวลาดีลแล้วกูไปจ่ายโคตรแฮกสงสารคนที่เสียค่า SMSอะไรเงี้ยอันนี้ไม่คือ LINE มันเตือนฟรีเออเตือนค่ามันไม่ใช่ SMS มันเตือนใน LINE กูไม่ได้อยากใช้ LINE หรอกแต่ว่าทุกคนใช้กูต้องใช้แล้วทีเนี้ยไม่แต่มันเตือนฟรีแล้วมันเตือนตรงเวลาใช่ไหมเสร็จแล้วว่าไปจ่ายใน Lazada มันไม่เสียเงินแล้วบางทีได้คูปองได้คืนได้ลด10บาท25บาทเออไม่ได้ลดก็คือฟรีค่าธรรมเนียมแต่ LINE คิดกู5บาทแต่กูได้เตือนฟรีจากมึงก็โอเคละกูไม่เสร็จดีโคตร LINE แพ็คเลยถ้ามีใครเป็น Product Manager LINE ฟังไว้นะครับเกดด่วนขอสรุปอีกทีได้ยังไงนะให้พี่ลองจ่ายด้วย LINE ครั้งแล้วบันทึกไว้บันทึกไอ้เลขแบบเลข ID ของเราไว้ผู้เสียค่าไฟผู้เสียค่าน้ำเหี้ยอะไรอ่ะมันเรียกอะไรไม่รู้อ่ะแล้วทุกเดือนน่ะมันจะเตือนมันจะเด้งคือพี่แอนไม่ต้องเติมเงินไว้แล้วมันจะเด้งมาเตือนว่าจ่ายไม่สำเร็จเพราะไม่มีเงินนึกออกป่ะคือโอเคถ้าจ่ายบิลมันจะบังคับด้วยจ่ายด้วยเงินสดอันนี้เสียงแมวบ้านใครนะผมอ๋อโอเคคือลายอ่ะถ้าจ่ายบิลอ่ะมันจะบังคับจ่ายด้วยเงินสดตัวเคยจ่ายไป1ครั้งนะ1ครั้งพอแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะทุกเดือนมันจะเตือนโอเคว่าเนื่องจากว่ามีเงินอยู่ในนั้น70บาทมึงตัดค่าไฟกูไม่ได้ก็ทุกเดือนที่เตือนขึ้นมากูก็จะไปเข้า Lazada แล้วกดนึกสภาพคนมานั่งทำแบบ customer service ท่านใช้บริการตัดน้ำตัดไฟและบิด LINE Pay หรือไม่ใช้ท่านพึงพอใจมั้ยพึงพอใจมากแต่ใช้มั้ยไม่ได้เนี่ยมันจะเตือนทุกเดือนป่ะมีบอกยอดพี่แอดไม่ LINE Pack ตามเฮ้ยแต่มันไม่ตัดออโต้นะไลน์อ่ะคือเนี่ยเรามีตังค์70บาทค่าน้ำ26เอ้ยค่าไฟ26บาทมันไม่ตัดนะอ๋อเป็นเตือนเออเป็นเตือนแล้วคือคุณอ่ะมันตั้งใจให้คุณกดเข้าไปเด้งกดโนติอันนั้นน่ะมันจะเด้งไม่น่าใจตังค์แต่กูไม่กดไงกูดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวแล้วไปจ่ายในลาซาด้าเป็นคนหนึ่งแล้วก็ใช้ได้อย่างคุ้มค่าเออก็ลาซาด้าจ่ายกี่ไรกี่ท่าบาทลาซาด้าใช้บัตรเครดิตได้ด้วยกูจะเสียตังค์กันหน่อยได้พอยด้วยเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องการผูกบัญชีธนาคารเข้ากับแอปใช่ไหมเราอ่ะมีผูกกับ True Money Wallet อยู่แล้วมันมีแบงค์หนึ่งที่เรามีตังค์อยู่ข้างในค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับค่อนข้างเยอะนี่คือหลักหมื่นนะตรงไปผูกด้วยบัตรเครดิตครับเอาแบงค์ออกมันมีบางอย่างที่จ่ายด้วยบัตรเครดิตไม่ได้เช่นพวกของบางอย่างและห้างบางห้างอะไรเงี้ยอย่าไปผูกด้วยบัตรบัญชีเงินเยอะครับทีเนี้ยเราก็เลยลองดูว่าวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อทำยังไงมันก็มีหน้าเฮลคือเป็นลิงก์ไว้เลยนะพอกดไปดูเขาบอกว่าจำเป็นจะต้องไปคุยกับ call center เท่านั้นเพื่อยกเลิกจะบอกว่า direct debit ถ้ายกเลิกโคตรลำบากใช่อันเนี้ยโปรโตคอลวิธียกเลิกอ่ะอันเนี้ยแล้วแต่ wallet หรือแล้วแต่เจ้าเลยแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันแต่มันเป็นเหมือนแบบมันมีความเป็นเหมือนแบ็คดอร์ของแบงค์มากอ่ะยังไงคือเหมือนมันไปต้องทำแมนนวลต้องทำแมนนวลเออแล้วมันมีความแมนนวลมันไปได้เยอะมันมีความแมนนวลแล้วมันเช็คยากด้วยว่าคุณผูกอะไรยังไงไว้บ้างเอาจริงๆก็คือถ้าไม่นับความสะดวกถ้าหมายถึงว่ายอมลำบากใน direct debit เป็นสิ่งไม่จำเป็นแต่ก็คือนั่นแหละแต่จะสังเกตไหมทุกคนอยากจะให้ผูกเพราะว่าจะให้คุณเสียตังค์ง่ายเสียตังค์เร็วสะดวกหรือปลอดภัยต้องเลือกคือเราอ่ะไม่ว่าบัญชีคืออย่างสมมติว่าธนาคารที่เราใช้บ่อยๆเราจะมีสัก 2-3 บัญชีไว้บัญชีที่เป็นถ้าเป็นอเมริกาจะเรียก checking account ใช่เราใช้ระบบเออ checking account ของคือเมืองไทยไม่มีแต่ checking account ที่อเมริกาคืออะไร checking account คือบัญชีที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันไว้แบบใช้จ่ายใดๆก็คือถ้าคืออ๋อตอนนี้อเมริกาเขาก็ใช้บัตรเครดิตสมัยก่อนเขาใช้เช็คกันเป็นบัญชีที่ student ยังต้องใช้เช็คใช้เขียนเช็คออกอ่ะคือได้เงินไปโรงเรียนแดกข้าวนี่ก็ได้เช็คนึงไปแล้วก็ไปถึงก็ไปที่คาเฟ่ทีเรียแล้วก็เติมเงินเข้าไปครับด้วยเช็คแต่สมัยนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นหน้าตาเหมือนบัตรเครดิตแต่เรียกว่าเช็คการ์ดก็บัตรเดบิตบ้านเรานี่แหละไม่เรียกเช็คการ์ดแต่ว่าเช็คการ์ดก็คือนี่แหละเอาไว้รูดใช้จ่ายด้วยนั้นได้ซึ่งคนอเมริกันอ่ะในบัญชีเช็คกิ้งเนี่ยแม่งใส่เงินไว้น้อยทุกคน50อ๋อมันไม่ได้ดอกเบี้ยค่ะ1มันไม่ได้ดอกเบี้ย2ถ้าโดนตบซับไปอ่ะมันเงินมันพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเขาจะทิ้งเงินไว้แบบจิ๋วๆเพราะฉะนั้นน่ะคุณทิ้งตรงทิ้งไว้ในเนี้ยแล้วแต่ความใช้จ่ายในชีวิตประจำวันว่าถ้าคุณแบบพร้อมเพย์บ่อยอะไรอย่างเงี้ย
ก็ใส่ไว้เป็นหลักพันหรืออะไรก็แล้วแต่ความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิตแต่ว่าอย่าให้มันเยอะมากแล้วถ้าคุณจะโอนยอดใหญ่หรือแบบไปกินข้าวกับเพื่อนโอนให้เพื่อนเลงเอาบัญชีอื่นโอนก็ได้ถูกไหมก็ของไทยมันสะดวกแบบใช้ได้ทุกบัญชีถูกก็คือเราจะเรียกบัญชีอันนี้ที่ผูกบริการไว้มากมายมหาศาลเนี่ยเราเรียกมันว่าบัญชีซ้ำซ้อนคือทุกวันนี้ไม่รู้ว่าแม่งผูกกี่แอคเคาท์แล้วแต่จะเป็นบัญชีที่เงินเราแหมะไว้ไม่เคยเกิน200ไม่เคยเกิน500 600บาทแต่ถามว่ามันไม่โดนค่าเก็บบัญชีเพราะมันมีเข้าออกตลอดป่ะเราก็จะผ่านทีเนี้ยถ้าเราแนะนำไปก่อนหน้านี้เนาะว่าคุณอาจจะเปิดธนาคารอื่นเพราะมันพร้อมเพย์ง่ายกันข้ามไปแต่ถ้าคุณขี้เกียจจริงๆคุณอยากมีแอปธนาคารเดียวเดี๋ยวนี้หลายธนาคารสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ได้ในแอปเลยก็ลองคือคุณทุกแบงก์ตอนนี้มีหมด physically 1อันที่คุณต้องไปแบงก์1อันแล้วก็ในออนไลน์มันก็กดบวกเพิ่มใช่ซึ่งบัญชีออนไลน์พวกนี้บางทีดอกเบี้ยดีกว่าด้วยส่วนใหญ่ก็จะเกิน 1% โอเคอาจจะแบบลิมิตน้อยหน่อยอ่ะแบบ 50,000 แสนนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่ธนาคารพวกนี้เยอะสุดนี่น่าจะเกียรตินาคินดอกเบี้ย 0.5 ถึง 1% ลองดูก็คุณก็เอาอาจจะย้ายเงินที่เป็นเงินเก็บเงินฝากในเค้าเรียกเงินสดฝากอะไรเงี้ยช่วงหมื่นหลักหลายหมื่นถึงหลักแสนเงี้ยเอามาพักไว้ตรงนี้แล้วก็ไอ้บัญชีที่คุณผูกไว้ทั้งหลายก็ปล่อยเป็นเงินหลักต่ํา 2,000 วิธีนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเค้าได้เลขเดบิตเลขเดบิตมันเพราะมันมี NDID อ่ะบางทีอย่างเกียรตินาคินที่เราเปิดอ่ะเราก็ไม่ได้ไปธนาคารเลยนะก็ใช้ NDID ของธนาคารอื่นก็ NDID ถ้าเปิด1ครั้งใช้ได้1ครั้งก็จะลิงก์ได้เกือบทุกการเปิดเซอร์วิสก็สะดวกกูมีอยู่3อันไม่ใช่เพราะว่าเหมือนแบบ NDID ของอันนี้ใช้กับธนาคารนี้ไม่ได้ NDID ของอันนี้ใช้กับธนาคารนี้ไม่ได้ช่วงนี้เปิดใหม่ๆอ่ะเป็นยังแต่ตอนนี้ลิงก์กันเกือบหมดละแต่มีไว้สัก 2-3 เจ้าก็ได้รู้สึกแบงค์เขียวอาจจะได้เกือบทุก NDID ก็ไปที่ธนาคารเพื่อยืนยันเก็บข้อมูลแล้วก็ตอนแรกมีแบงค์สีแดงรับต่อเหี้ยอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องไปธนาคารก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ทำในแอปได้เลยแอปได้เลยเดี๋ยวนี้เปิด NDID ผ่านแอปได้แล้วด้วยเนาะใช่หันซ้ายหันขวาตามกระพริบตาตามขอไฟสว่างนิดนึงสะดวกขึ้นเยอะแล้วก็ไอ้บัญชีที่มันผูกในเลขเดบิตอะถ้าทางพวกเซอร์วิสไม่สามารถตัดเงินข้ามมันเพราะฉะนั้นคุณอยู่แบงค์เดียวกันแต่คนละบัญชีก็ค่อนข้างปลอดเพราะฉะนั้นคุณเปิดบัญชีออนไลน์ที่ได้ดอกเบี้ยดีกว่าคุณเอาเงินหมุนเงินเก็บทั่วไปอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปลงเงี้ยย้ายมาพักที่นี่ไล่บัญชีสำสอนที่ผูกไว้สักกระเบืออยู่ในลบอะปลอดภัยขึ้นไม่ใช่แค่ในแง่มิจฉาชีพในแง่บางทีแบบเผลอลั่นไปตัดอะไรบ้าๆบอๆอะไรแล้วเอาคืนลำบากก็มีแล้วอย่างเช่นมันเคสเราผูกจ่ายบัตรไวหรือจ่ายค่าไฟค่าน้ำไว้แล้วปรากฏว่าเดือนนั้นแม่งน้ำรั่วไฟรั่วแล้วบางคนไม่โดนตัดพึบไปเลยแล้วตกใจซึ่งถ้ามันผูกในเล็กได้บิดไว้กว่าจะตามคืนกว่าจะมีการไฟฟ้ายากแต่ถ้าเรายังไม่จ่ายเงี้ยเราก็จะเห็นยอดเฮ้ยมาวะเอเมสิเกตง่ายกว่าจากประสบการณ์ที่เคยโดนคือที่บ้านเนี่ยจะค่อนข้างแอนตี้กันตัดอัตโนมัติเพราะเขาจะเคยเจอเคสอย่างนี้มาก่อนหรือถ้าคุณใช้โทรศัพท์ค่ายหนึ่งอ๋อค่ายนั้นครับส่วนถ้าใครใช้อีกค่ายหนึ่งแต่รวมบริษัทแล้วก็ระวังเรื่องอะไรแล้วด้วยสิค่ายเนี้ยผมโดนเบิ้ลบินบ่อยมากจนแทบจะแบบกูจะไปฟ้องแล้วอะก็จริงเหรอเบิ้ลบินยังไงวะตัดแล้วตัดอีกอะเออหรือบางคนก็ยอดแบบอินเฟลตยอดแบบมันจากไหนไม่รู้โดน SMS ดูดวงกระหน่ำ100อันอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะเคยย้ายเบอร์ไปค่ายนั้นแต่เราไม่เคยเจอส่วนตัวแต่ว่าได้ยินเคสคนแบบเยอะมากๆๆๆๆแต่อันนี้ไม่เคยส่วนตัวผมโดนเคสเบิ้ลบินบ่อยมากตอนสมัยก่อนก็คือเปิดแพ็คเกจเนี้ยแล้วเหมือนแพ็คเกจเนี้ยแม่งตัดเงิน2รอบแม่งเหมือนแบบมีไปจ้างหนี้ออกมา2รอบต่อเดือนทั้งที่เป็นเบิ้ลมันเหมือนกับมันไปทำอีท่าไหนไม่รู้เหมือนเปลี่ยนแพ็คแล้วมันแบบแพ็คเก่ากับแพ็คใหม่แม่งทำงานคู่กันไปโคตรเหี้ยเออในส่วนอีกค่ายหนึ่งที่ตอนนี้กายรวมร่างกันแล้วก็อันนั้นก็เป็นค่ายที่เขียนเว็บบล็อกด่าลงบันทิปอันนั้นก็บอกว่ากูไม่เอาบินเป็นอีเมลเอาบินกระดาษส่งมาที่ออฟฟิศเพราะกูเป็นคนทำบัญชีแม่งก็ได้ค่ะผ่านไป2เดือนเด้งกลับไปอีโดผีเน่ากับลงหูไปอยู่ด้วยกันนะดีแล้วไอ้ไม่ใช่สิเราไม่ควรจะเอ็นเคเรจใช่มันรวมกันใช่มันควรจะเหี้ยแยกกันไม่ต้องเหี้ยด้วยกันจะรับมันเหี้ยเออเอาเป็นว่าแนวทางของผู้มีอาชีพก็ถ้าให้เตือนสรุปโดยสรุปคือเตือนคนรอบตัวก็คือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเป็นอะไรก็ตามที่ดูมาแล้วดูลิจิตก็ตามให้บอกว่าเออเดี๋ยวขอเข้าไปหน่วยงานด้วยตัวเองหรือเดี๋ยวขอติดต่อกลับไปเบอร์หน่วยงานศูนย์สองอะไรอย่างนี้กว่าพูดตัดบทไปเลยพวกนี้มันก็จะรู้แล้วว่าพอโดนต่อยาอย่าไปเชื่อคำขู่ใดๆทั้งสิ้นเพราะหน่วยงานราชการถ้าจะคิดเงินหรือมีอะไรต้องมีหนังสือเท่านั้นพูดปากเปล่าไม่ได้ถ้าเขาโทรมาพูดปากเปล่าได้เขาสามารถแอดไลน์เรามาแล้วส่งหน้าเอกสารที่มีตาครุฑมาให้เราได้เสมอนี่จำไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามจะมีหนังสือแจ้งที่ลงตาครุฑและมีลายเซ็นเสมอถึงแม้เชื่อได้ไงว่าจริงก็นั่นนะอันนี้มันก็หน่อยงั้นดีกว่าพูดปากเปล่าทางโทรศัพท์แล้วเสร็จทุกอย่างใช่ไหมน้อยอันนี้อย่างน้อยแต่ถ้าติดต่อกับที่หน่วยงานส่วนสองได้ก็ดีซึ่งวิธีการติดต่อก็ถ้าโทรไปแล้วไม่รับ2รอบก็อาจจะได้ว่าไม่ใช่เรื่องด่วนเอาเป็นว่าก็ถ้าโทรมาแล้วมีเร่งเร้าหรือต้องทำอะไรผ่านมือถืออย่าไปทำเป็นไปได้ให้เจอต่อหน้าอะไรกว่าหรือจ
้าหน้าที่รัฐไทยก็จะมีไลน์ได้ก็จะมีเดี๋ยวนี้เริ่มมีไลน์หน่วยงานแล้วที่เป็นแบบลิจิตหน่อยก็เขาจะส่งผ่านไลน์ซึ่งก็ตลกแชร์เชียวด้วยจะเป็นแบบสัมภาระพื้นที่13เครื่อง1ชื่อละเครื่อง1 2เครื่อง3อย่างเงี้ยนะแต่ก็นั่นแหละก็ดีกว่าการคุยทุกอย่างผ่านมือถือแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่เขาให้กดลงแอปอะไรหรือกดลิงก์อะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปทำไม่ใช่เจ้าหน้าที่มิจฉาชีพพูดผิดมีด้วยเหรอเจ้าหน้าที่ให้ลงแอปแบบไม่มีหรอกเออใช่ไม่มีหรอกเพราะว่าประชาชนต้องรู้ก่อนเจ้าหน้าที่ตลอดเออกดลงอะไรเงี้ยก็อย่าไปทำไปบางทีมีแอปมาแล้วบอกกรมยังไม่อัปเดตมาอ่ะแล้วกรมมือประชาสัมพันธ์แล้วจำได้ว่าตอนปล่อย e-tag ปีแรกก็คืออย่างเละกว่าจะลงตัวคือผ่านมา 3-4 ปี anyway อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปตื่นตัวมากอะไรมากถึงแม้ท่านจะทำธุรกิจหรืออะไรที่มีสุ่มเสี่ยงจะโดนพี่ซ้ำหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเล่นงานก็พยายามบอกคุยเขาเรียบๆว่าเออขอนั่งขออะไรลองโทรไปเองดูเออโอเคเขาจะเสียกว่าเราว่าแบบสรรพากรหรือว่าพัฒนาธุรกิจการค้าอะไรอย่างเงี้ยฐานข้อมูลเขาค่อนข้างดีโทรเข้าไปเช็คได้หมายถึงว่าแบบคือมันจะมีบางหน่วยงานที่ไม่รู้จริงหรือเพราะว่าโทรเข้าไปกูก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วโยงกันไปโยงกันมาแล้วไม่รับสายแต่ว่าสัมภาระเนี่ยหรือว่า DBD เงี้ยค่อนข้างเช็คได้ฐานข้อมูลค่อนข้างดีโทรเข้าไปถามเจ้าที่คุยเอาเป็นว่าอย่ากลัวจนเกินเหตุมีสตินิดนึงแล้วก็การถ้ากลัวจนไม่รู้จริงๆว่ามันใช่หรือไม่ใช่หรือกูมีจริงๆว่าแนะนำบอกว่าเออเดี๋ยวติดต่อกลับไปที่หน่วยงานขอชื่อหน่วยงานไว้อย่าทำผิดเยอะฮะอย่าทำผิดเยอะแต่ปรากฏกลายเป็นว่าตัวเองผิดจริงพอโทรเข้าไปหน่วยงานจริงโดนจริงๆมันมีอย่างนี้ที่เราเคยคุยกันอ่ะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยต้นทุนในการหาผู้กระทำผิดเนื่องจากว่าประเทศนี้มีผู้กระทำผิดทางภาษีเยอะฉะนั้นการจะไปกวาดหาเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่ยากในการหาแต่ว่ามันแพงในการแบบโอ้กูจะไปจับคนนั้นคนนี้วันที่คุณอยู่ในระบบแล้วอ่ะคุณอ่ะโดนทาร์เก็ตง่ายกว่าคนอื่นเป็นต้นทุนแนะนำไปทางไหนเนี่ยครับไม่ได้แนะนำอะไรเล่าให้ฟังเฉยๆถ้าถูกต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่ะถ้าถูกต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่โดนอะไรเพราะกูก็ไม่โดนไม่แต่ว่าบางทีมันไม่ใช่ถูกต้องไม่ถูกต้องมันคือเราไม่รู้มาตรการทางภาษีบางอย่างเราไม่รู้มาตรฐานบัญชีทั้งหมดนะเจ้าของกิจการบางทีหรือโดยเฉพาะกิจการที่ขนาดแบบไม่ใหญ่มากที่มันไม่ได้มีการแบบสอบทานบัญชีแบบว่าจริงจังมากเนอะไหมต้องบอกด้วยว่าการทำงบทางภาษีกับงบทางบัญชีก็ไม่ตรงกันซึ่งเจ้าหน้าที่ทำบัญชีและออดิตบางคนก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวอันนี้สรุปเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรอแล้วอ้าวทางภาษีไม่ได้หักแผนออดิตมึงสอบแยกนะจ๊ะเวลามึงสอบใบเซอร์ลงไปค่ะซึ่งถ้าเป็นฝั่งมาตรฐานจากสมัครออดิเตอร์ที่บ้านเราอ่ะจะค่อนข้างแอคก็จะมีเงินเบียนค่อนข้างเยอะเด็ดตลอดเก็บค่าธรรมเนียมแพงแต่ในขณะที่ถ้าเป็นฝั่งแผนออดิตสมัครออกคำสั่งที่มีสรรพากรอะไรมาใหม่ปุ๊บมึงไม่บอกต้องไปคือประกาศสรรพากรมันมีความเทียบเท่ากฎหมายเพราะฉะนั้นความเทียบเท่ากฎบางครั้งเนี่ยคล้ายๆประมาณอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หลักการซึ่งบางทีมันก็จะมี KPI นะเนาะว่ามีมาตรฐานใหม่แล้วตามเศรษฐกิจแล้วเขาคนพบว่าในมือที่เขามีแม่งผิดเขาก็จะมาเริ่มคืออย่างที่บอกว่าต้นทุนในการหาผู้กระทำผิดอ่ะคนที่เขามีข้อมูลอ่ะต้นทุนมันถูกเพราะมีส่งงบทุกปีอยู่แล้วแล้วไม่มีข้อมูลจากอีป้าที่ขายอยู่ตรงในซอยอารีน่ะใกล้ๆกรมอ่ะกูขี้เกียจเดินไปเช็คเนาะกูเปิดคอมเห็นมึงอ่ะง่ายดีเรากำลังคุยกันเรื่องมิจฉาชีพใช่ปะเขาไม่ใช่มิจฉาชีพมึงยื่นไม่ถูกเองก็ทำให้ถูกสิครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมไม่ใช่อ่ะคิดดูคนผู้ฟังใครเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอันนี้บิวแบบบิวให้น้ำคือมึงอ่ะโดนมาครับเสียภาษีนะถ้าใครเงินเดือนสัก 6-7 หมื่นเนี่ยฐาน20ละอีป้าข้างหน้าบักอันนี้หน้าปากซอยมึงอ่ะที่มึงซื้อหมูทอดเคยเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่งลูกเรียนเมืองนอกเงินเดือนซื้อรถเบนซ์เงินสดส่งลูกเรียนอเมริกามึงยังได้เรียนแค่อังกฤษเองเรียนอังกฤษอ่ะปีเดียวล้านกว่าบาท2ล้านเรียนอเมริกา MBA อ่ะมึงเรียนปีครึ่งแล้วมึงไปฝึกงานอีกใช้ตังค์เท่าไหร่ลูกร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยนี่มึงบิ้วอารมณ์ส่วนตัวให้ท่านผู้ฟังบางคนลองไปคิดนะฮะแต่นั่นแหละมันก็เลยมันร้านไหนโอนได้นะฮะโอนไปถ้ามันไม่รับโอนแจ้งสรรพากรเลยจ้ะไม่รับโอนปฏิเสธไม่ได้ใช่ป่ะไม่เขาไม่ได้ผิดอะไรแต่มันน่าสงสัยมีช่องทางให้แจ้งนะฮะไปเสิร์ชดูร้านไหนไม่รับโอนแจ้งสรรพากรซึ่งอะไรเป็นประเด็นใจว่าสุดท้ายเนี่ยพอมิจฉาชีพจับทางได้ว่าเข้าทางเนี่ยเราเล่นงานได้เยอะมันก็สะท้อนก็บ้านเราอะเนาะมีชนักด้านนี้กันเยอะพอสมควรพอขู่เรื่องภาษีกับขู่เรื่องผิดระเบียบปุ๊บเลยเขาเลยเจาะคนกลุ่มนี้ได้ใช่แล้วภาษีท้องถิ่นภาษีป้ายอะที่พวกคุณเสียที่มันเข้าท้องถิ่นแบบสมมติคุณเป็นกิจการร้านค้าใช่ไหมมีที่เป็นหลักแหล่งตั้งป้ายเสียภาษีป้ายอีป้าขายน้ำนั่นแหละที่มันเข็ดรถมาเอาภาษีท้องถิ่นมึงอะไปทำที่ระบบบำบัดน้ำอะที่มันไม่เคยเสียไปทำความส
ะอาดการที่ป้าไปเทลงท่อระบายใช่ดังนั้นถ้ามันไม่รับโอนแจ้งสรรพากรจริงแต่จริงจะบอกว่าระบบเนี้ยมันก็เป็นระบบสากลนะคือหมายถึงว่าอย่างชาติตะวันตกเขาก็ encourage ให้แจ้งเพราะว่าให้ช่วยกันช่วยตรวจสอบแต่พอเป็นสังคมแบบไทยๆอ่ะเนาะจะแบบไม่เอาไม่อยากก็เลยอย่าไปสงสารถ้าคนเข็นรถอ่ะแจ้งสรรพากรมันจริงๆจะบอกว่าถ้ามันขายยอดไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยมันแทบไม่เสียแล้วด้วยแหละจุดที่เลเวลเสียมันก็ต้องเริ่มได้ก็แต่พยายามแจ้งก็อย่าให้เขารู้ตัวนะฮะเดี๋ยวบ้านไฟไหม้ไม่มันเป็นเว็บแบบแจ้งแบบมันอยู่ในเว็บมันไม่มีใครรู้ว่าใครแจ้งก็เป็นว่ามิจฉาชีพก็เรียกว่าเหมือนเป็นมิจฉาชีพกับเรื่องพวกนี้เป็นเหมือนเขาเรียกแมวจับหนูแล้วกันเนาะก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆมิจฉาชีพก็เก่งขึ้นเรื่อยๆที่คนก็ต้องรู้เท่าทันมันเรื่อยๆจนรัฐก็ไล่ตามก่อนที่จะจบไปก็ขอเพิ่มความขุ่ยระดับหนึ่งแล้วกันก็ล่าสุดเนาะ voice AI ครับ voice AI หลังๆก็พัฒนาเร็วมากตอนนี้นั่งเสพติดคลิป voice AI ทำพวกประธานาธิบดีมานั่งด่าอะไรไร้สาระกันอยู่ซึ่งคนเอาวาจาบิทาจูคือตอนเนี้ยมันมีvoice AI เจ้าอะไรไม่รู้สักอย่างมันทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วตอนเนี้ยเขาพวกฝรั่งมันเอาประธานาธิบดีโอบามาทรัมป์ไบเดนอ่ะมานั่งดีเบตประเด็นส้นตีนหรือแบบล้ออะไรไร้สาระเต็มแล้วเสียงมันเหมือนมากแม่งโคตรเหมือนตัวจริงเลยซึ่งไอ้ voice AI เนี้ยมันก็เริ่มระบาดในไทยแล้วตอนนี้มีข่าวที่เมืองนอกเรียบร้อยแล้วว่ากลเม็ดที่โทรมาบอกว่านี่ผมเองอ่ะแม่งก๊อปเสียงได้แล้วเรียบร้อยโดยที่มิจฉาชีพพวกเนี้ยได้ประวัติมาใช่ไหมก็คือโทรไปหาลูกก่อนแล้วก็ทำมาเป็นแบบเซอร์เวย์คุยปกติเพื่อเก็บข้อมูลเว้ยพอเก็บข้อมูลเสียงเสร็จปุ๊บเอาเข้า AI แล้วปลอมบทสนทนาโทรไปไทยพร้อมน่ากลัวเหี้ยๆเพราะจับไม่ได้ด้วยเพราะเสียงเหมือนกันเป๊ะครับไม่ได้เงินแต่กูแน่นอนเพราะกูไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยเข้าไทยเร็วๆนี้นะครับ coming soon ใช่ก็ตอนนี้ก็ภาษาไทยยังไม่แน่ใจว่ามาขนาดจะเอาเป็นว่าทางฝั่งโลกตะวันตกก็ระบาดอันคอมเมอร์เชียลในไทยอ่ะยังไม่ค่อยเนียนที่เจอมาแบบเนียนค่อนข้างน้อยหรือแบบถ้าเนียนก็มีไม่กี่เสียงหมายถึงว่าแบบจำกัดพอสมควรแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างที่ใช้ AI แล้วมันจะต้อง crowd source material อ่ะหมายถึงว่าต้องให้เอา material เยอะๆอ่ะมาสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้มันเลิศของไทยอ่ะมันมีจำกัดเสมอเหตุผลที่ voice AI มันเล่นประธานาธิบดีก่อนเพราะว่า database มันเยอะมากใช่เพราะมันเยอะมากมันก็เลย replicate ได้ออกมาดีแล้วมันก็ออกมาติงตองเลยมันมีเยอะเพราะว่าคือเขาเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าอะไรทำอะไรก็จะถูกCapture ไว้ตลอดเวลาทั้งแบบทั้งภาพทั้งเสียงทั้งอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นน่ะฐานข้อมูลมันเยอะมากทีนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปแต่ว่าอย่างที่เคนบอกว่าโอเคมันอาจจะไม่ต้องแบบเสียงเหมือนเราขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเสียงแบบผู้ชายอายุสักประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอีเวนต์แบบนั้นน่ะในไทยเองอ่ะเรารู้สึกว่าฐานข้อมูลมันไม่ได้เยอะมากทั้งแบบทั้งฐานข้อมูลที่สามารถออบเทนได้ง่ายๆแบบว่าเสิร์ชไปเจออะไรเงี้ยวิกิพีเดียภาษาไทยยังมีเพียงน้อยเลยเนาะหรือว่าแบบยิ่งสวอยซ์บางทีที่มันจะมีโครงการที่ให้คนบริจาคเสียงเป็นการอ่านเข้าไปเพื่อให้มันเลิศเยอะๆอ่ะคนไทยก็ไม่ชอบทำคนไทยยังไม่ค่อยอ่านออดิโอบุ๊กเก็บไว้เลยใช่ไหมแต่เราไม่ชอบอ่านเออเราไม่ชอบฟังออดิโอบุ๊กนะเขาจะว่ามันก็เป็นอย่างถ้าเป็นในอเมริกาจะเป็นอะไรนะชั่วโมงกะอะไรนะเก็บชั่วโมงการกุศลหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเออบำเพ็ญประโยชน์อ่ะเมาเหล้ามาเมาแล้วขับบำเพ็ญประโยชน์ก็คือปัญหามันอย่างนี้คืออย่างถ้าเป็นบ้านเราอ่ะเคซี่แอพพลายได้คือถ้าเขา voice AI อ่ะไปก๊อปนักการเมืองท้องถิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เคยออกแล้วโทรไปหลอกชาวบ้านก็อย่าไปมีนอกมีในกับคาเฟ่ใช่ๆเราเลยคิดว่านี่แหละมิจฉาชีพมันเริ่มเจาะมามุมที่ถูกนึกออกปะเจาะในมุมที่คนไทยจะกลัวและโดนหลอกใส่ได้ใส่ได้ใช่ซึ่งมันก็แบบไอรอนีดีนะคือมิจฉาชีพตอนแรกๆไงก็ต้องใช้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปรากฏว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะคนไม่เชื่อตำรวจอีดอกใช่แต่พอมามุมเนี้ย ก็โดนกันมากก็เป็นว่าต้องระวังตัวไว้ส่วนใหญ่ก็ถามผู้ฟังรายการนี้ก็น่าจะมีเขาเรียกอะไรนะมีภัยมีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งละแต่ก็จะเป็นเรื่องมาคุยกันเผื่อจะได้พัฒนาความรู้แล้วก็เอาไปอัปเดตรอบตัวเนาะก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกเลิศฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยระลึกชาติกันไปไม่จริงแต่เธอไม่รู้ตัวก็เอาเป็นว่าถ้ามีเครื่องไหนโดนก็แนะนำว่า factory resetting อาจจะไม่ต้องถึงขนาดซื้อใหม่นะก็ factory reset ซะเกิดแล้วก็ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ถือสดน้อยๆในบัญชีมีอะไรอยากได้เพิ่มก็ขอเราแล้วค่อยเติมเข้าไปก็ได้สรุปก็คือเรานี่แหละโดนหลอกให้ลูกสอน อ่ะเอาเป็นว่าก็ระแวดระวังฮะช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดครับครับก็จงมีสตินะฮะสติให้มั่งไม่มีทางถึงเวลาแล้วไม่มีหรอกอย่าให้ส่วนใหญ่เราที่เจอ2เคสคือความกลัวกับความโลภ2นี้จะเป็นปัจจัยที่ดันให้เกิดเรื่องอยู่ในศีลธรรมนะครับจะไม่เคยทำเลยโอเคอยู่ในศีลธรรมโดนพระมาโทรมาขอเงินบริจาคพระมึงไม่พอพี่ยัง
มึงผิดศีลนะมึงขอเงินน่ะเฮ้ยเขาไม่ได้ดอกเขาไม่ได้ขอเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนั่นอาตมาอยากได้โบสถ์ทำไมโบสถ์มึงอยู่ไม่ได้เหรอเฮ้ยน้องไปติดต่อพระที่เป็นตาเหลืองอยู่อีดอกครับผมอ่ะก็อยากคุยกับพูดคุยกับเรานะครับมาคุยกันได้ที่ Twitter @techjocktalk นะครับแล้วก็คอมเมนต์เสียงได้นะครับแต่ว่าไม่ได้จะแก้อะไรเป็นคนอย่างนี้วะจุดยืนสงสารก็วิธีเดิมก็โยนลงไปแล้วก็กดให้อะไรนะให้แก็บมันหายแล้วก็แอมพลิฟายนิดนึงแล้วก็เสร็จของเรามันมีใน YouTube ป่ะมีมีแต่ว่าไม่ได้อัพวิดีโอใช่มั้ยไม่อัพวิดีโอก็ลองดูถ้ามีฟีดแบคยังไงว่าครั้งนี้เป็นยังไงไงอาจจะลองใช้ Riverside สัก 2-3 ครั้งดูแล้วก็เทียบเทียบวนไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวพอกด Stop ไฟล์หายเป็นไม่ได้เหี้ยไม่อ่านใหม่นะโว้ยเอ้ยมันมีเทปไหนวะที่แบบแม่งขุดไฟล์กันแทบตายโชคดีที่ยังมีโลโก้แบบอ้าวจำได้เออแรกๆเป็นแรกแม่แหละเออโคตรน่าซิดอ่ะไม่เหมือนตอนแรกเซนคอสเตอร์มันยังไม่ค่อยดีเว้ยตอนนี้มันดีแล้วไงแต่คอมมึงอ่ะเหี้ยเออกูรู้แล้วกูเปลี่ยนแล้วจบเถอะกูยอมแล้วกูควักเงินแล้วเนี่ยกูรอแบ็คมา2ปีที่มันแบบนึกว่าจะออกทุกปีอยู่กูรอมา2ปีกูจะได้ซื้อคอมกูซื้อมาคอนโดใหม่กูมีทั้งคอนโดใหม่กูมีทั้งคอมใหม่แล้วกูมีทั้งอินเทอร์เน็ตใหม่แล้วตอนนี้กูไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นแล้วนะเว้ยสงสารคือได้เหี้ยกว่านี้เหลือแค่ย้ายประเทศแล้วอ่ะเฮ้ยวันนี้เน็ตไม่ดีเลยเห็นป่าวไม่มีปัญหาเลยดีมากครับก็ถ้าสงสารมีเคนก็สปอนเซอร์บริจาคกันเข้ามาได้นะครับไหววะเคนมีคอนโดใหม่แล้วมึงจะขอสปอนเซอร์อีกเหรอโหตัวคอนโดใหม่นี่แหละตัวทำหมดดากเลยช่วยมีเคนดาวเทสลาได้นะซึ่งมึงจะได้ตอนพี่แอนแม่งจองที่หลังกูได้รถไปกูยังไม่ได้เป็นบุญใหญ่สิของจีนก็ดีเออเทสลาก็จีนเออของจริงแบตแสนสามตอนนี้กลัวอย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะได้รถไปตกตอนช่วงสงกรานต์แล้วก็จะแบบวุ่นวายเฮี้ยซึ่งมีแนวแม่งเป็นก็เอาเป็นว่าเขาไม่มีฤกษ์ไงฤกษ์ดีนะสงกรานต์ก็รุ่นไม่กับมีเคนนะฮะถ้าไงก็รักเราชอบเราก็ฟังรายการแล้วก็แชร์คนอื่นฟังเอารับผู้ฟังทันนะรายการเราเป็นท็อป3เออเราติดอันดับนะครับท็อป3รายการเทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับขออวดนิดนึงโอ้โหมีอยู่3รายการอันดับไม่มันอันดับมันตกจากวีคก็เกาะวีคก่อนด้วยจากอันดับ2ลงมาเหลืออันดับ3นะฮะทุกคนต้องช่วยใช่แล้วกูก็เลยบอกว่าก็มึงไม่อัดมึงจะเอาอันดับตรงนี้อ่ะยังไม่แน่ใจว่าเป็นรายการรายสัปดาห์หรือรายการรายปักนะฮะยังหาจุดยืนของตัวเองอยู่แต่สาวๆอันดับ1ตลอดมาตลอดไปจีดหมดบ้านไม่มีใครทำเออนั่นน่ะดิหมดบ้านที่ไม่ใช่บ้านอะไปบ๊ายบายจ้าWe'll be right back.